ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัย และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปไม่ผ่านไคเบอร์อย่าเผลอคิดเป็นราชัน ไฮเบอร์ ber, คือทางผ่านของทองเปอร์เซียแร่เหล็กกรีกหนังสัตว์ตา้ตาอัญมณีโมกุลแร่เงินอัฟกันเหล็กกล้าอังกฤษซึ่งล้วนถูกราดรถด้วยเลือดเนื้อและชีวิต ความจริงมันก็เป็นเพียงช่องเขาธรรมดาช่องหนึ่งแต่ยายจึงเป็นที่กล่าวขานมายาวนานในประวัติศาสตร์โลกว่ายังไม่เคลื่อนทับผ่านไคเบอร์อย่าเผลอคิดจะเป็นจอมราชนกลางแดดเปรี้ยงเที่ยงวันนั้นผมตั้งคำถามกับตนเองขณะทอดสายตายาวไกลไปทางทิศตะวันตกมองเห็นทิวเขาสุไลมานแห่งเทือกหินดูกูด ลาดลงจนกลายเป็นช่องเขาขาดจุดกว้างสุด1กิโลเมตรครึ่งแต่แคบสุดเพียง16เมตรชุมชนเล็กๆในหุบเขานั่นคือทอคามชุมชนชายแดนตะวันตกสุดของปากีสถานก่อนข้ามสู่เขตแดนอัฟกานิสถานแทนคำตอบใดๆสายลมเย็นช่วยไขยข้อกังขาในใจผม ด้วยการพัดพาเอาเสียงแห่งอดีตการนานเป็นพันๆปีสะท้อนก้องหุบเขาแห่งความทรงจำมันเป็นเสียงอื้ออึงจากความฮึกห้าเหิมหานของกองทหารที่เคลื่อนตัวไปดังลูกคลื่นในมหาสมุทรมันคือกองทัพแห่งวีรบุรุษจอมราชันจากมาซิโดเนียนามอเล็กซานเดอร์ผู้อาจหารกรีธาทัพ ผ่านช่องเขามรณะด้วยหมายมุ่งประยึดครองดินแดนแห่งรุ่มน้ำสินธุตั้งแต่327ปีก่อนคร,ริสต์กาลหรือห่วงยามที่พุทธศักราชเพิ่งเริ่มต้นได้เพียง216ปีหลังจากที่มหาราชหนุ่มนำทัพบ,บุกตะลุยยึดครองอาณาจักรรอบข้างราบคาบไม่ว่าจะเป็นกรีกเปอร์เซียอียิปต บาบิโลนจนที่สุดก็รุกรบเอาชนะกองทัพช้างกว่า200เชือกของราชาอินเดียแห่งปัญจาบนครสำเร็จแต่สำหรับจัก,กรพรรด,ดิราไว้เพียง30เศษนั่นยังไม่ใช่ที่สุดแห่งชัยชนะที่ราบรุ่มสินธุเป็นเพียงทานผ่านไปสู่หิมาลัยซึ่งเวลานั้นยึดถือกันว่าเป็นขอบโลก แล้วพระองค์ก็เชื่อเสียด้วยว่าพระผู้เป็นเจ้ากำหนดให้ขอบเขตจักรวรรดิของพระองค์แผ่ไปไกลสุดขอบโลกแม่ทัพในกองและไพร่พลของพระองค์ก็เชื่อเช่นนั้นทว่าพวกเขาอ่อนล้าเหลือกำลังจากการรบรบและรบอย่างยืดเยื้อยาวนานจนไม่ตื่นเต้นกับชัยชนะเท่ากับอยากได้กลับไปเห็นหน้าลูกเมียสียที 323ปีก่อนคริสต์กาลเสียงที่สะท้อนกล้องจากช่องเขาไคเบอร์จึงเป็นเสียงย่ำเท้าอย่างอ่อนระโหยโรยแรงของกองทหารแห่งอเล็กซานเดอร์ภาสาเสียงโอดโอยของผู้บาดเจ็บและเสียงถอนใจของมหาราชหนุ่มผู้จำใจนำทัพถอยกลับมาซิโดเนียก่อนสิ้นพระชนด์ด้วยพระชนสาเพียง33ปีทิ้งไว้ก็แต่ตำนานเกรียงไกร แห่งมหาราชจอมราชันหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช289หรือ254ปีก่อนคริสต์กาลช่องเขาไคเบอร์มีแต่เสียงแห่งความสงบในจิตใจธรรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มูริยะณนะชมพูทวีปพ,พระองค์หนึ่งซึ่งทรงเคลื่อนทัพผ่านช่องเขาแห่งฮินดูกูดมุ่งสู่อัฟกานิสถานและเอเชียกลาง ไม่ใช่ด้วยกระหายในชัยชำนะเพราะอาวุธวิเศษของพระองค์ไม่ใช่หอกดาบหรือกองทัพช้างม้าอันเกรียงไกรหากคือสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตั้งพระราชปณิธานที่จะเผยแผ่ไปให้กว้างไกลดังการไถ่บาปที่เคยเข็นฆ่าผู้คนพลเมืองในอาณาจักรรอบข้างล้มตายก่ายกองเป็นภูเขาเหล่ากา กอนที่พระองค์จะมีพุทธธรรมน้อมนำใจและได้รับการยกย่องในนามอโศกมหาราชผู้ยิ่งใหญ่คร,คร 1, 5, ิสตศักราช1,505พศ2 0 4 8 เสียงอื้ออื่นงของสงครามดังก้องช่องเขาไคาเบอร์อีกครั้งเมื่อกษัตริย์มุสลิมจากแคว้นเฟอร์กานาหรืออุสเบกิสถานปัจจุบันเบื้องพายับของอัฟกานิสถานนามซาฮีรุดินมูฮัมหมดบาบูยกพลเข้าโรมรานกับทัพของสุลต่านเดลีราชาธิบดีแห่งฮินดูสถานจนในที่สุด ชัยชนะของพระองค์ก็นำไปสู่การสถาปนาราชวงศ์มุสลิมโมกุลในปีคริสตศักราช1526อันนับเป็นราชวงศ์ที่ไม่ใช่ฮินดูและมาจากต่างชาติเพียงราชวงศ์เดียวที่ปกครองอินเดียยาวนานถึง331ปีโดยมีทัชมหาหันที่กษัตริย์ราชวงศ์นี้สร้างคริสตศักราช15 8 1 หรือพศ2124เสียงล้อกเกวียนเล่มแรกดังก้องช่องเขาไคเบอร์ ur, เมื่ออักบามหาราชจอมจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งราชวงศ์โมกุลสร้างถนนสายแรกผ่านช่องเขามรณะปีคิสตศักราช1739หรือพศ2282 หากมีเสียงหัวเราะอย่างเย้ยหยันดังขึ้นที่ไคเบอร์จะเป็นเสียงใครไม่ได้นอกเสจากมามุดกัสนาวีบาบูนาเดียชากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งเปอร์เซียผู้กรีทาทัพผ่านช่องไคเบอร์ประยุทธ์ครองอินเดียได้ชั่วคราวแล้วขนเอามายุราสนบัรลังหรือบัลลังยุงทองของพระเจ้าชายา,าัน ผู้สร้างทัชมาฮันมูลค่าขณะนั้นกว่า6ล้านปอนด์สเตอร์ลิงกลับไปประดับพระเกียรติยศณกรุงเตหรานรชธานีแห่งอาณาจักรเปอร์เซียยังไม่นับเสียงอึงอน้นแห่งไพร่บลเตอร์หรือตาตากองทัพมาของจอมขานแห่งมองโกที่ล้วนใช้ช่องเขาไคเบอร์สแสดงพลังอำนาจการลุกรบอันเกรียงไกรเพื่อขยายอาณาเขตของตน คลุกคล้าด้วยเสียงแห่งกองกระวานสินค้าบนหลังอูดและมาที่เดินทางไปมาบนเส้นทางสายแพรไหมเชื่อมทวีปยุโรปกับจีนจนก่อเกิดการแลกเปลี่ยนอารยธรรมครั้งยิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์จนมีคำกล่าวว่าไคาเบอร์คือทางผ่านของทองเปอร์เซียแร่เหล็กกรีกหนังสัตว์ตาต้า อัญมณีโมกุลแร่เงินแอฟริกันเหล็กกล้าอังกฤษซึ่งล้วนถูกราดรถดิวนเลือดเนื้อและชีวิตจากหนังสือ The Land of k y b e r ของทีปูมหบัตคานทั้งหมดทั้งมวลนี้เพราะกล่าวได้ว่าในท่ามกลางความสูงใหญ่ของเทือกเขายินดูกูดที่ทอดทะมึนอยู่ในดินแดนซึ่งปัจจุบัน คือภาคเหนือของปากีสถานและอัฟกานิสถานไคเบอร์คือช่องเขาเดียวที่เชื่อมเอเชียกลางกับอินเดียและที่สาคัญคือเชื่อมยุโรปก,กับเอเชียจนกล่าวได้ว่าไคาเบอร์คือตัวเลือกสุดท้ายที่กษัตริย์นักรบทั้งหลายมุ่งหมายจะเอาชนะเพื่อพิสูจน์ว่าเขาจะยืนอยู่ในฐานะผู้แพ้หรือจอมราชัน ยยงกว่านั้นผมสดับเสียงแห่งอดีตการของช่องเขาไคเบอร์อยู่บนเนินเขาอันเป็นที่ตั้งจุดตรวจไมชินิเมืองลันดิโกตันซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของแนวชายแดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่รัฐบาลปากีสถานอนุญาตให้ชาวต่างชาติไปถึงได้แม้ว่าจากจุดนี้จะต้องเดินทางไปอีกหลายกิโลเมตรจึงจะถึงหมู่บ้านทอคาม แนวชายแดนประชิดอัฟกานิสถานแต่สถานการณ์อซับซ้อนสับสนหลังกรณีถล่มตึก World Trade Center เมื่อวันที่11กันยายนพศ2544ทำให้ช่องเขาไคเบอร์กลายเป็นพื้นที่ล่อแหลมที่โลกจับตามองอีกครั้งเมื่อมีกระแสข่าวว่ากองกำลังของอุสมะบิลลาดิน เคลื่อนไหวอยู่ตามตะเข็บชายแดนจุดตรวจไมนิชิจึงเป็นจุดชมวิวช่องเขาแห่งประวัติศาสตร์ที่ดีและปลอดภัยโดยนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางด้วยรถจากเปชาวาหัวเมืองใหญ่ของจังหวัดชายแดนภาคพายัพหรือไม่ก็ด้วยขบวนรถไฟสายพิเศษซึ่งเป็นรถจักไอ้น้ำสมัยโบราณอายุกว่า80ปี สร้างในคริสตศักราช1923เรียกกันว่าไค b เบอร์สตีมซัฟฟรีเล่าขานกันว่านี่คือขบวนรถไฟแห่งจินตนาการของนักเดินทางผู้ฝันไฟจะได้มาเยือนช่องเขามรณะสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งอาจรวมถึงผมและเพื่อนสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารมาในขบวนรถไฟพิเศษขบวนนี้ด้วย สายวันนั้นเสียงหูที่วีร้องภาษาเสียงเอียดอาร์ตของร้อรถไฟที่บดลงไปบนรางเหล็กเร่งเราหัวใจผู้โดยสารให้เต้นแรงราวกับกําลังนั่งยานแห่งการเวลาย้อนกลับไปในอดีตนับพันปีณอนะินแดนประวัติศาสตร์อันเต็มไปด้วยรอเท้าของเหล่านักรบแห่งมหาราชจอมราชันและตำนานเล่าขานว่า ท่านกาลิบที่4ที่ชาวมุสลิมนับถือเคยเสด็จมาบริเวณนี้ท่านได้ต่อสู้กับหญิงป่าเถื่อนคนนอกศาสนานามว่าไคยบรายบีบีระหว่างการต่อสู้ท่านกาลิบถูกคว้างด้วยก้อนหินขนาดยักษ์แต่ท่านสำแดงอภินิหารรับไว้ได้ตราบจนปัจจุบันเชื่อกันว่าหินยักษ์ก้อนนั้น ก็ยังตั้งแบบเอียงๆอยู่บนเนินเขาลูกหนึ่งจึงเป็นที่มาของชื่อไคเบอร์ซึ่งนักค้นคว้าบางสำนักก็บอกว่าคำนี้เป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่าประสา,าทราชวังและยังเป็นชื่อมัสยิดแห่งหนึ่งในซาอุดีอาระเบียดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามิกชนสรุปแล้วที่มาของชื่อไคเบอร์ยังมีหลายกระแสแต่ก็ไม่ควรลืมว่า ก่อนที่มุสลิมจะเข้าครอบครองนั้นพุทธศาสนาเคยจำเริญรุ่งเรืองในดินแดนนี้มาก่อนดังเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วทั้งโลกแล้วว่าเคยมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานที่หน้าผาหินแห่งหุบเขาบามิยันทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานอีกทั้งเปชวาสถานีต้นทางของขบวนรถจักรไอ้น้ำนั้นเล่าก็เคยเป็นเมืองหลวงของคันธาระ แว่นแคว้นที่เคยเป็นแดนสุขาวดีของพระพุทธศาสนาเมื่อกว่า2,000ปีก่อนหลักฐานทางโบราณคดีระบุว่าเปชวามีชื่อเรียกในสมัยอาร็กซันเดอร์กรีธาทัพสู่ลุ่มน้ำสินธุว่าบุษปะปุระภาษาสันสกฤตที่แปลว่าเมืองแห่งดอกไม้ และบ้างก็ว่าชื่อเปรสัสป,ปุระหมายถึงเมืองของชาวเปอร์เซียก่อนที่พระเจ้ากนิสกะแห่งราชวงศ์กุสานะผู้ทรงสร้างพระพุทธรูปองค์แรกของโลกจะสถาปนามเมืองนี้เป็นนครหลวงของแคว้นกันทาระราวพศ6 6 3ถึงพศ705ในนามปุรุตปุระ หรือบุรุษบุรีก่อนที่จะกลายเป็นเปชวาอันแปลว่าเมืองแห่งช่างฝีมือในปัจจุบันที่น่าสนใจคือเป็นที่ยอมรับกันในวงวิชาการแล้วว่าพระพุทธรูปองค์แรกของโลกมีพระนาสิกโดงมีดวงพระพักต์ดังเทพ,พเจ้าผู้งามสง่าของกรีกอาทิเทพอพอลโลมีรัศมีเป็นประพาณนทน รูปวงกลมอยู่หลังพระเศียรตามแบบเทพเจ้ากรีกอีกทั้งรูปแบบการห่มจีวรก็แบบเดียวกับเทวรูปกรีกเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นได้ทฤษฎีแรกระบุว่าหลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทปรริณิพานยังไม่มีการสร้างรูปเคารพพระพุทธองค์เป็นรูปมนุษย์มีแต่สัญ,ญลักษณ์รูปดอกบัวแทนปางประสูติต้นโพแทนปางตัดสร และสถูปเจดีย์แทนปางปรินิพานกระทั่งหลังสิ้นรัชกาลพระเจ้าอาโศกมหาราชพศ .306 มีกษัตริย์กรีกแห่งราชวงศ์แบคเตรียคือพระเจ้าเมนันเดอร์หรือมิลินเขาึกครองแคว้นคันทาระซึ่งเวลานั้นยังมีราชธานีอยู่ที่ตักกศิลาซึ่งอยู่ห่าง ถึง130กิโลเมตรทางตะวันออกของเปชวาและทรงเป็นอุปถัมภกให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สำคัญคือทรงนำศิลปะวิทยาการด้านการปั้นรูปและเททองหลอมรูปปั้นมาเผยแผ่เป็นครั้งแรกพระพุทธรูปรุ่นแรกของโลกจึงมีพระพักดังชาวกรีกแต่อีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า พระพุทธรูปองค์แรกของโลกเกิดขึ้นในรัชกาลพระเจ้ากนิศกะแห่งวงปุสานะผู้ครองแคว้นทาระในราวพุทธศตรวตรรษที่7ซึ่งเป็นยุคที่ยังมีช่างฝีมือเชื้อสายกรีกในแคว้นนี้อยู่มากพุทธศิลป์ยุคแรกจึงได้รับอิทธิพลจากเทพเจ้ากรีกอย่างชัดเจนแต่ไม่ว่าจะเกิดสมัยใดทั้งสองทฤษฎีนี้ก็ยืนยันว่าพื้นที่ตอนเหนือของปากีสถาน และอัฟกานิสถานในปัจจุบันที่เชื่อมต่อกันด้วยช่องเขาไคเบอร์นั้นคืออดีตแคว้นคันธาระที่เคยกระจรรกะจายด้วยกลิ่นหอมแห่งพุทธธรรมคำสอนสมนามคันธาระที่แปลว่าดินแดนแห่งกลิ่นหอมหลักฐานที่ยืนยันได้หนักแน่นที่สุดคือพระพุทธรูปและพุทธศิลปะแบบคันทาระจำนวนมากที่จัดแสดงณนพะิพิธภัณฑ์ เปชาวาแม้ว่าปัจจุบันเมืองนี้จะกลายเป็นฐานที่มั่นของผู้ศรัทธ,ธาในศาสนาอิสลามอย่างเข้มข้นแล้วก็ตามสายวันนั้นขณะรถจักรไอ้น้ำกระบวนประวัติศาสตร์ควบคืบไปตามรางเหล็กเป็นระยะทาง34กิโลเมตรจากสถานีจำรุดชานเมืองเปชาวาสูลันดิโกตัน านีชายแดนทิศตะวันตกลัดเลาะไปตามเนินเขาสูงกว่า1,000เมตรผ่านุโมง34แห่งสภาน9าน92สะพานผ่านป้อมประการใหญ่นามว่าป้อมอาลีและมัสยิดอาลีรวมถึงสถูปในศาสนาพุทธย,ยุคคันธาระที่ยังหลงเหลืออยู่คือสโพร่าสถูปะซึ่งยอดสถูปรูปโดมหักกองลงบนฐานรูปสี่เหลี่ยมสามชั้น สันนิษฐานว่าชื่อสตูปสโพล่าเป็นชื่อที่มาเรียกกันภายหลังเพราะยังไม่มีการขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีที่แน่ชัดมีเพียงแต่ตำนานความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดสัตว์ที่บริเวณนี้ซึ่งภายหลังผู้คนโดยรอบก็กลายเป็นชาวมุสลิมไปหมดแล้วยามใดที่ขบวนรถจักรผ่านช่องแคบ หรืออุมโมงค์ฝุ่นควันจะกระพือเข้ามาทางช่องหน้าต่างประทะใบหน้ากระแทกอารมณ์ความรู้สึกชวนให้หวนรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ80กว่าปีก่อนตอนอังกฤษเปิดการเดินรถจากไอ้น้ำบนเส้นทางนี้เป็นปฐมฤกษ์ในวันที่23พฤศจิกายนคศ1925ประมาณปีพศ2468 จะยิ่งใหญ่อลังการเพียงใดและดูเหมือนว่ารูปแบบการใช้วงโยธวาทิตย์มาบรรเลงเพลงมาร์ชในพิธีเปิดตามสไตล์อังกฤษได้กลายเป็นธรรมเนียมทุกครั้งที่มีบุคคลสำคัญหรือแขกของรัฐบาลมาเยือนไคเบอร์ด้วยขบวนรถจักรไอ้น้ำแห่งความทรงจำสายนี้ความจริงอังกฤษเข้ามาแสดงอำนาจในดินแดนนี้ตั้งแต่ราวคศ .1834 หรือพศ2377เวลานั้นอังกฤษยึดครองอินเดียเป็นเมืองขึ้นแล้วขณะที่ปากีสถานปัจจุบันก็ยังเป็นแคว้นปัญจาบตะวันตกของอินเดียซึ่งมาแยกตัวเป็นประเทศปากีสถานในภายหลังอังกฤษต้องการขยายอำนาจเข้าไปในอัฟกานิสถานแต่ถูกต่อต้านอย่างหนักจึงเกิดสงครามแองโกลอัฟกานขึ้น ตั้งแต่คริสตศักราช1,838แน่นอนว่าไคเบอร์เป็นหนึ่งในสมรภูมิรบดูเดือดจนล้มตายเป็นเบือทั้งฝ่ายอังกฤษและอัฟกันแม้ในที่สุดอังกฤษจะขย่ำอัฟกานิสถานไว้ในกำมือสำเร็จแต่เหมือนกำาานไฟร้อนระอุไว้สุดท้ายก็ต้องปล่อยให้อัฟกานิสถานเป็นเอกราช ในคศ1919ประมาณพศ2462กลายเป็นบทเรียนให้มหาอำนาจทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาต้องจดจำว่ามันง่ายที่จะเหยียบย่ำอัฟกานิสถานแต่มันยากจิงนักที่จะครอบครองไว้มาจากบทความอัฟกานิสถาน Buffer Land forever ของวรนัยพงศาชลากรในศิลปวัฒนธรรมการสร้างทางรถไฟผ่านช่องเขาไคเบอร์ตั้งแต่ปีคศ1906หรือพศ2449เป็นส่วนหนึ่งของแผนการยึดครองอัฟกานิสถานของอังกฤษแต่กว่าจะเสร็จสิ้นในปีคศ 1,925ประมาณพศ2468มันก็ถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าเสียมากกว่าและได้กลายเป็นดั่งอนุสรณ์ที่ยังมีลมหายใจของอังกฤษในดินแดนไคเบอร์เมื่อรัฐบาลปากีสถานปัจจุบันอนุญาตให้เอกชนเดินรถจักรไอ้น้ำเพื่อการท่องเที่ยวตามเส้นทางนี้ได้ตามกำหนดปีละประมาณ1ิเที่ยว ขณะเดียวกันอังกฤษก็ทิ้งอนุสรณ์ที่ไม่มีใครอยากจดจำไว้ด้วยคือเส้นแบ่งเขตแดนอัฟกานิสถานปากีสถานเมื่อตอนจะไปส่วนหนึ่งของอินเดียนั้นเรียกกันว่าเส้นดูรันดูรันลายตามชื่อเลขานุก,การรัฐบาลอินเดียของอังกฤษที่เป็นตัวแทนเจรจาปักปันเขตแดนในคธศกราช1893 ตรงกับพศ2436คือเซอร์มอร์ติเมอร์ดูรันเวลานั้นรัฐบ,บาลอัฟกันตกอยู่ฐานะเสียเปรียบจึงจำใจยอมรับเส้นแบ่งนี้ทั้งที่มันคลุมเครือขนาดต้องให้แต่ละฝ่ายจำกันเอาเองว่าหินก้อนนี้ก้อนนั้นเป็นของใครเพราะไม่มีภูเขาหรือแม้แต่ลำห้วยช่วยแบ่งให้ ปีคริสตศักราช1,962หรือพุทธศักราช2,505เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบรมราชินีนาถของไทยสเสด็จเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการและได้สเสด็จทอดพระเนตรช่องเขาไคเบอร์เมื่อวันที่15มีนาคมเป็นเวลาที่ปากีสถานกำลังระหองระแหงกับอัฟกานิสถาน จึงเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นที่เส้นดูรันเมื่อร้อยโทรัศชายยาคำช่างภาพสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดในขณะนั้นกำลังบันทึกภาพอยู่เกิดมีผู้ตามเสด็จฝ่ายปากีสถานคนหนึ่งเข้ามาตะครุบตัวไว้อย่างแรงตัวแ่บหกเมนไต่ถามด้วยความว่าร้อยโทรัสก้าวถอยหลังเข้าไปในเขตแดนอัฟกา,านิสถานโดยไม่ทันรู้ตัวทางฝ่ายนี้ คือปากีสถานกลัวฝ่ายโน้นคือฝ่ายอัฟกา,านิสถานจะมาฉุดกระชากเอาตัวไปอย่างครั้งก่อนเลยต้องรีบตะครุบตัวดึงเข้ามาเสียเพื่อป้องกันเหตุร้ายจากหนังสือตามเสด็จปากีสถานของหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตครั้งก่อนที่หม่อมเจ้าวิภาวดีหมายถึงคือมีผู้ติดตามประมุขประเทศหนึ่งเผลอก้าวล้ำเส้นดูรัน แล้วถูกฝ่ายอัฟกันจับตัวไว้จนเกือบจะเกิดสองครามย่อยๆขึ้นอยู่แล้วพอดีฝ่ายปากีสถานไหวตัวทันรีบฉุดชาวอัฟกันข้ามเส้นมาโคนหนึ่งแล้วต่างฝ่ายต่างแลกตัวประกันก็เป็นอันจบเรื่องอย่างใจหายใจคว่ำจึงไม่น่าแปลกใจที่ในระยะหลังรัฐบาลปากีสถานไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าไปถึงเส้นดูรันอีกเลย สองฝากฝั่งทางที่ขบวนร,รถจักรไอ้น้ำแล่นผ่านแม้จะแลดูแห้งแรงไร้ชีวิตวิญญาณด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นเขตกึ่งทะเลทรายแต่ก็กลับมีสีสันและเสียงวุ่นระจากเด็กๆลูกหลานชาวบ้านที่พากันออกมาดูรถไฟขบวนพิเศษซึ่งจะวิ่งผ่านหมู่บ้านของพวกเขาปีละไม่กี่ครั้งตามกำหนดที่การรถไฟปากีสถาน จะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราชบชาวบ้านเหล่านี้ล้วนเป็นแขกขาวที่ถูกเรียกว่าคือปาทานแต่พวกเขาเรียกตนเองว่าพัตตุนซึ่งแยกเป็นเผ่าย่อยได้อีกนับสิบเผ่าที่รู้จักกันดีคือเผ่าอฟฟริดีเดรานีชินวารีแต่เรียกรวมๆวมว่าชาวพัตตุนภาษาที่ใช้คือภาษาพักตูและ พัตตูทว่าสิ่งที่รวมพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวคือการเป็นอิสลามิกชนที่ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเคร่งครัดมีอยู่เรื่องหนึ่งที่หม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตบันทึกไว้ในหนังสือตามเสด็จปากีสถานพศ .2505 แม้บัตรนี้เมื่อผมไปเยือนในปีพศ .2548 การเวลาจะล่วงเลยมาร่วมกึ่งศตวรรษ เพราะว่ายัางแทบจะเป็นบรรยากาศเดียวกันคือชาวเมืองที่มายืนดูสองข้างทางหน้าตาคล้ายฝรั่งมากกว่าชาวปากีสถานที่เรารู้จักตามธรรมดาผมสีอ่อนตาเป็นสีฟ้าบ้างน้ำตาลอ่อนบ้างแก่บ้างเป็นผู้ชายราว98%พวกปซผู้ผู้หญิงมักยืนห่างจากผู้ชายและคลุมศีรษะปิดหน้า ตรงตามีผ้าเจาะเป็นรูเล็กๆเกย็บติดกับผ้าผืนใหญ่ปิดไม่สามารถมองทะลุหน้าตาของเขาได้เลยเขาเรียกผู้ที่ปิดหมดทั้งตัวนี้ว่าเบอร์คาทราบว่าชาวปาทานหวงแหนผู้หญิงของเขาหนักหนาถึงวันนี้อาคาตุกะส่วนใหญ่ก็ยังได้รับคำแนะนำว่าไม่สมควรถ่ายภาพผู้หญิงปากีสถาน ที่ปิดบดทั้งตัวเป็นอย่างยิ่งเราจึงถ่ายภาพผู้ชายและเด็กๆและพิเคราะห์กันว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ต้นตระกูลชาวพัสตุนอาจเป็นการผสมผสานร,ระหว่างลูกหลานทหารชาวมาซิโดเนียและกรีกของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์กับชนพื้นถิน่นด้วยมีบันทึกประวัติศาสตร์หลายสำนักระบุตรงกันว่ามีกองทหารมาซิโดเนีย หลายหน่วยที่ไม่ได้ถอยทับกลับไปพร้อมกับจอมราชันของพวกเขาชาวพัสตุนจึงเป็นแขกขาวคือแขกที่มียุโรปผสมตราบจนวันนี้บ้านของชาวพัสตุนมักเป็นกำแพงดินสูงทําจากโคลนผสมฟางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและผืนผ้าเหมือนกับที่นักสำรวจบรรยายไว้ตั้งแต่เมื่อพันปีก่อน มองจากภายนอกแทบนึกไม่ถึงว่าจะเป็นบ้านแต่เมื่อขบวนรถไฟลั่นเข้าไปใกล้ก็จะมีผู้ชายและเด็กๆก,กรูกันออกมาโบกมือทักทายจ้าระวันถึงประจักษ์ว่ากำแพงเหลี่ยมหนึ่งก็คือหมู่บ้านหนึ่งการอยู่รวมกันก็คงเพื่อป้องกันพายุทรายและความสะดวกในการรักษาความปลอดภยัยเพราะแต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างกันเหลือเกิน มองไปทางใดมีแต่เนินเขาและท้องทุ่งกึ่งทะเลทรายแต่นี่แหละคือถิ่นฐานของกลุ่มชนที่คนไทยนิยมเรียกแขกปาทานที่อพยพมาอยู่เมืองไทยจำนวนไม่น้อยชาวพัตตุนได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่ให้เกียรติกับอาคันธุกกะอย่างถึงที่สุดตามธรรมเนียมโบราณแล้วพวกเขาจะเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มาเยือน ด้วยอาหารที่ทําจากแกะเป็นตัวตัวโดยเจ้าของบ้านจะเริ่มต้นการกินเลี้ยงด้วยการใช้นิ้วควักลูกในตาแกะส่งให้แขกรับประทานก่อนจากนั้นคนอื่นจึงลงมือทานอาหารได้ว่ากันว่าหากแขกคนใดไม่กินลูกในตาแก่นั้นถือเป็นการหมิ่นเกียรติยศขนาดต้องล้างการเสียเกียรติด้วยเลือดเลยทีเดียว พระชาวพัตตุนถือการรักษาสัจจะสประการหรือปักตุนวาลีเป็นเรื่องสำคัญยิ่งคือ 1. นานาวาไตย,ยอมให้ผู้ร้ายมาอาศัยหลบภัย 2. เมลมาสีอาต้อนรับแขกอย่างเต็มใจแม้เป็นศัตรูตัวร้าย 3. บาดันล้างการเสียเกียรติด้วยโลหิตจากหนังสือตามเสด็จปากีสถานหน้า126 อย่างไรก็ตามเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จไคเบอร์ดินแดนของชาวพัชตุนเมื่อพศ2 5 0 5หม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตบันทึกว่าไม่ได้มีหมายกำหนดการเสวยพระกยาหารร่วมกับหัวหน้าพัชตุนเผ่าต่างๆรัฐบาลปากีสถานเพียงแต่นำหัวหน้าชนเผ่ามาถวายการต้อนรับแล้หัวหน้าชนเผ่าก็น้อมกล้าวถวายแกะ3ตัวตามประเพณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงรับด้วยการทรงแตะหัวแกะจากนั้นทราบว่าในตอนกลางคืนแกะทั้ง3ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอาหารให้หัวหน้าเผ่าย่างเลี้ยงฉลองกันฉลองที่มีพระราชาจากสยามประเทศเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมพวกเขา ความจริงมันก็เป็นเพียงช่องเขาธรรมดาช่องหนึ่งแต่ยายจึงเป็นที่กล่าวขานมายาวนานในประวัติศาสตร์โลกว่ายังไม่เคลื่อนทับผ่านไคเบอร์จะเผลอคิดจะเป็นจอมราชนที่จุดตรวจไมชินิกลางแดดเปเรี้ยงเที่ยงวันนั้นผมตั้งคำถามกับตนเองขณะทอดสายตายาวไปไกลาทางทิศตะวันตกมองเห็นทิวเขาสุไลมานแห่งเทือกเขาฮินดูกูด ลาดลงจนกลายเป็นช่องเขาขาดมีชุมชนเล็กๆในหุบเขาเป็นชุมชนชายแดนตะวันตกสุดของปากีสถานก่อนข้ามสู่เขตแดนอัฟกานิสถานดินแดนที่ดูเหมือนวันนี้ฝุ่นควันแห่งสงครามและความขัดแยง้งเริ่มจางลงหลังการล่มสลายของมุสลิมสุดขั้วอย่างกลุ่มตอลิบันบนเดินที่ตั้งจุดตรวจนี้สาภาพโซเวียต เคยใช้เป็นที่ตั้งขีปนาวุธยิงตลมพวกมูจาฮิดินสมัยบุกอัฟกานิสถานช่วงคศ .1979 ถึง1989หรือปีพศ .2522 ถึงพศ .2532 เพราะนี่คือจุดยุทธศาสตร์ของการสงครามทุกยุคทุกสมัยทว่าวันนี้ ช่องไคเบอร์เตรียมไวไ้ด้วรถขนตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าซึ่งกว่า70%เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนขนผ่านปากีสถานไปขายชาวอัฟกันเพราะที่นั่นยังไม่มีโรงงานสาหกรรมขนาดใหญ่อันเนื่องจากสงครามยังไม่สงบเสียทีเดียวแต่บันเนินเดียวกันนั่นเองผมสะดุดใจกับเสาสี่เหลี่ยมสีขาว ที่ปักโดดเด่นพร้อมประดับคำวิงวอนต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสอูรดูและพัสตูเป็นเสาที่ผมรู้สึกคุ้นชินเพราะเคยเห็นมาแล้วที่กัมพูชาและทราบว่ายังมีที่บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาหรืออาจจะทุกทุกที่ที่สันติภาพยังเปราะบางและกลุ่มรณรงค์เพื่อสันติภาพโลก สามารถจัดสันติภาพยาตราไปถึงพวกเขาเป็นนักต่อสู้เพื่อสันติภาพจากทั่วโลกรวมทั้งจากประเทศไทยสิ่งที่พวกเขาวิงวอนเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคนบนโลกใบนี้แต่สำหรับบางพื้นที่มันยากเหลือเกินที่จะเป็นจริงซึ่งอาจจะรวมถึงช่องแคบมรณะเบื้องหน้าผมเวลานี้นั่นคือ May peace prevail on earth ขอสันติภาพสถิตสถาพรบนโลกใบนี้พุทธศักราช2548ปีที่คนไทยยังไม่เป็นไข้จิกมี่หรือจิกมี่ฟีเวอร์เป็นปีแรกที่ผมได้สัมผัสภูตาน ประเทศที่ห่างไกลทั้งระยะทางและความรู้สึกผมแปลกใจเมื่อพบว่าดินแดนที่ดูเร้นลับแห่งนี้เพิ่งรวมตัวเป็นนครรัฐได้จริงๆเมื่อราว350ปีมานี้เองเหตุที่รวมตัวกันได้ก็ยิ่งแปลกคือท่านผู้นำซึ่งเป็นพระลามะจากทิเบตหนีความขัดแยง้งเพราะแย่งชิงกันเป็นเจ้าสำนักพุทธศาสนาลัทธิย่อยของนิกายวัชรยานตันตระ หนีมาพบภูเขาต่างๆที่รวบรวมกันเป็นประเทศภูตานในวันนี้ไม่ผิดนักที่จะพูดว่าภูตานเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุแห่งศาสนาแต่ที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่าคือเมื่อการเวลาล่วงเลยมากว่าสามศตวรรษเหตุใดศาสนาพุทธสายวัชรยานจึงยังสถิตในจิตใจ,ใจชาวภูตานดังเชือกที่ฟันเป็นเกลียวเหนียวแน่นยิ่งขึ้น ปรากฏเป็นรูปธรรมให้ผู้ไปเยือนสัมผัสได้กระจ่างตานับตั้งแต่โรเจวัชระไข้ตราสัญลักษณ์ของประเทศประดับอยู่ทั่วไปเสมือนหนึ่งคำประกาศว่าที่นี่คือแดนสุขาวดีของพุทธวัชรยานยานที่เข้มแข็งดังเพชรและนำพาผู้คนสู่แดนนิพพานได้รวดเร็วปานฟ้าแลบแป๊บสมดังความหมายของวัชระที่แปลว่าเพชรและสายฟ้าลุงตะ ธงพรสีเหลืองน้ำเงินแดงเขียวขาวแทนทาธาตุทั้งห้าคือดินน้ำไฟไม้เหล็กจารึกบทสวดและปลูกเสกโดยเกจิอ,อาจารย์ผูกโยงไว้ตามต้นไม้หรือศาสนสถานให้แรงลมพัดมนตราปลิวไปปกป้องคุ้มครองชาวพุทธประชาชนส่วนใหญ่ยังถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอัน่าภาคภูมิใจ ที่จะส่งลูกชายคนเล็กของครอบครัวออกบวชตั้งแต่ราวเจ็ดขวบประจุถึงอายุ20ปีจึงให้ตัดสินใจว่าจะสึกหรือจะบวชต่อไปตลอดชีวิตซึ่งมีอยู่จำนวนมากที่เลือกหนทางหลังเนื้อสัตว์ในตลาดตามเมืองใหญ่ถึงกว่าร้อยละแปเป็นเนื้อที่ค่าและชำแหละจากอินเดียส่งมาจำหน่ายในแม่น้ำลำธารทุกสาย แทบไม่พบคนหาปลาพระชาวภูตาลหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและมีจำนวนมากที่ถือมังสวิรัตตามท้องถนนเห็นคนนิยมแต่งชุดประจำชาติโกะสำหรับผู้ชายและกีราสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการสวมโกะและกีราเป็นเครื่องแบบฐานีโทรทัศน์ของรัฐมีช่องสัญญาณจากดาวเทียม แต่เซ็นเซอร์ช่องมวยปล้ำแฟชั่นทีวีและเอ็มด้วยเหตุผลว่าเสนอภาพความรุนแรงและยั่วยุทางเพศถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเราคือใครเราจะปกป้องตัวเองได้อย่างไรใน,นเมื่อเราถูกขนาบข้างด้วยประเทศใหญ่ที่เป็นต้นรากวัฒนธรรมอย่างจีนและอินเดียทั้งยังถูกรุกรุเราด้วยกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเราเชื่อว่า ศาสนานำพาความสุขมาให้เรามากกว่าลัทธิบริโภคนิยมกราจึงมุ่งให้ประชาชนภูตานตระหนักว่าคุณภาพชีวิตอยู่ที่จิตใจไม่ใช่วัตถุจากปาธกถาของรัฐมนตรีมหาไทยและวัฒนธรรมภูตานเมื่อปี2548 แต่ในท่ามกลางการปกป้องวัฒนธรรมทางศาสนาและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่นรัฐบาลภูตานกลับมีนโยบายเคร่งครัดที่จะให้เยาวชนของชาติเรียนภาษาอังกฤษในสัดส่วนที่มากกว่าภาษาซองซึ่งเป็นภาษาประจำชาติตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียนแน่นอนเพราะเรารู้ตัวว่าเป็นประเทศเล็ก ที่สำคัญคือเราไม่มีทางออกทะเลภาษาอังกฤษจะช่วยเราในการติดต่อกับโลกพร้อมๆกับการปกปักรักษาวิถีวัฒนธรรมของตนเองไว้เราจึงเห็นควรจำกัดทีวีบางช่องที่คิดว่าไม่เหมาะสมและเลือกที่จะไม่รับนักท่องเที่ยวให้มากเกินไปนี่คือคำอธิบายที่น่าทึ่งจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งภูตาน ต่อข้อสงสัยของอาคารตุกะผู้ไปเยือนดินแดนที่เรียกตนเองว่ามังกรสันติแห่งเทือกหิมาลัยเมืองที่เราประทับรอยเท้าแรกบนแผ่นดินภูตานคือพาโรซึ่งไม่ใช่เมืองหลวงแต่เป็นเมืองเดียวในประเทศนี้ที่มีสนามบินไม่ใช่เพราะนะครหลวงทิมพูแออัดยัดทนานเหมือนกรุงเทพในเมื่อพลเมืองภูตานแค่ 700, เจ็ดแสนเศษ คิดเป็นสัดส่วนน้อยนิดกับประชากรไทย70ล้านทว่าพื้นที่47,000ตารางกิโลเมตรของภูตานเป็นภูเขาสูงกว่า4,000เมตรขึ้นไปเสียเป็นส่วนใหญ่กระทั่งมียอดเขาถึง8ยอดที่สูงแตะ7,000เมตรเรียกว่าน้องๆ Everest. เอเวอเรสต์เอเวอเรสต์สูงถึง8,848เมตรขณะที่มีพื้นที่ตั้งบ้านเมืองตามหุบเขาไม่มากนัก แต่ขนาดหุบเขาก็ยังสูงกว่า2,200เมตรไล่เลี่ยกับดอยอินทนนท์ที่สำคัญคือเป็นหุบเขาขนาดเล็กจริงๆเล็กขนาดที่วันหนึ่งเมื่อภูตาลจ,จะมีสนามบินต้องไปหาหุบใหม่อย่างที่พาโรซึ่งอยู่ห่างออกไปทางรถราวหนึ่งชั่วโมงเศษแล้วเวลาเราเดินเล่นในเมืองทุกเมืองแค่เงยหน้าคือนนิดเดียว สายตาก็จะประทะกับสีเขียวขจีของขุนเขาที่ทอดทมึนอยู่ทั้ง360องศาได้อย่างง่ายดายเป็นคำอธิบายในตัวเองเสร็จสับว่าทำไมจะมีคนเรียกดินแดนนี้ด้วยภาษาสันสกฤตว่าภูตานหมายถึงประเทศบนที่สูงหรืออาณาจักรบนฟ้าจึงไม่น่าแปลกใจที่กวีรัตนโกสินนวรัตพงไพบูรยืนยันจะใช้คำว่าภูฐาน พอสมเาสาสระอูถอฐานสะอานอหนูภูฐานที่แปลว่าถิ่นฐานบนภูมากกว่าจะใช้คำว่าภูตานพอสมเาวสาระอูตอประตักสะรานอหนูภูตานที่ราชบัณฑิตของไทยกำหนดให้ใช้ตามชื่อภาษาอังกฤษว่า B H U T A N ภูตานและนี่ยังเป็นคำตอบว่าทำไม ประเทศนี้จึงมีสถานะดังแบตเตอรี่ของเอเชียใต้ในเมื่อพลังน้ำคือสิ่งที่ธรรมชาติประทานให้ภูตานเป็นการทดแทนพื้นที่ที่มีแต่ภูเขาสูงและไม่มีทางออกทะเลเงินตราจากการขายไฟฟ้าพลังน้ำจึงเป็นรายได้สำคัญของประเทศโดยมีมหาอำนาจอย่างอินเดียเป็นลูกค้ารายสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าไม้สายน้ำ สิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลแห่งพระมหากษัตริย์ภูตานตัวเลขป่าไม้ที่รักษาไว้ได้ถึงกว่าร้อยละเจ็ดสทำให้ผู้ไปเยือนชื่นตาสบายใจกับสายทานใสบริสุทธิ์ที่ทอดยาวกลายไปท่ามกลางสีเขียวกระจีของทุ่งนาป่าเขาจนน่าเชื่อว่าสมญานามสวิตแห่งเอเชียไม่ใช่การยกเมฆ ยิงเดินทางข้ามขุนเขาจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งก็ยิ่งทึ่งว่าคนที่นี่รวมประเทศกันได้อย่างไรในเมื่อสมัยก่อนไม่ได้มีถนนหนทางสะดวกสบายเหมือนวันนี้ประวัติศาสตร์ภูตานก็ระบุว่าว่าจะรวมกันเป็นอาณาจักรบนฟ้าได้ดินแดนนี้เคยแบ่งเป็นนครรัฐเล็กๆอยู่มากมายตามหุบเล็กซอกน้อยของเทือกหิมาลัยตอนใต้ของทิเบต รัฐเล็กๆเ,เหล่านั้นทั้งคบหาสมาคมผสมกับการรบราค่าฟันกันเป็นธรรมดาจนราวพุทธศตรวตรรษที่22ท่านงาวางนำเกลประมาณพศ2137ถึงพศ2194ร่วมสมัยกับสมเด็จพระนเรศวรถึงพระเจ้าประสาททองพระลามะผู้หนีความขัดแยง้งแย่งอำนาจกันในทิเบตเข้ามาเผยแผ่ธรรมะในดินแดนนี้ ได้สถาปนาอารามแห่งพุทธวัชรยานแบบที่เบตที่ทิมพูอีกทั้งรวบรวมรัดเล็กแควนน้อยให้เป็นหนึ่งเดียวกันสำเร็จจนได้รับคำนำหน้านามว่าซับดรุงงาวังนำเกวหมายถึงท่านงาวังนำเกวที่ทุกคนยอมสยบอยู่แทบเท้าด้วยก่อนที่จะถูกเรียกขานว่าภูตานสังคราชานำเกวกำหนดเรียกดินแดงของท่านว่า ดรุกยุนหมายถึงดินแดนมังกรสายฟ้าหรืออาณาจักรมังกรสันติและให้เรียกผู้คนในดินแดนนี้ว่าดรุกปาหรือชามังกรผู้รักสันติพระศาสนาที่ท่านเทิดทูนเป็นพุทธวัชรยานสายดรุกปากายุปะหรือสายสำนักสงฆ์มังกรตามตำนานว่า ขณะเจ้าสำนักกำลังทำพิธีสถาปนาวัดลามะแห่งหนึ่งในทิเบตเมื่อราว900ปีมาแล้วท่านได้ยินเสียงร้องของสัตว์ที่เชื่อกันว่าเป็นมังกรหรือดรุกในภาษาทิเบตท่านจึงขนานนามสำนักของท่านว่าดรุกป่าและด้วยเหตุที่ประเทศนี้เกิดจากการรวมรัดเล็กแคว้นน้อยระหว่างการเดินทางจากหุบเขาสู่หุบเขาจากเมืองสู่เมือง เราจึงได้เห็นสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าซองตั้งตระงานเป็นหมุดหมายของทุกเมืองณนะจุดยุทธศาสตร์สำคัญเช่นบริเวณที่แม่น้ำสองสายไหลามาบรรจบอย่างทิมพูซองปูนาคาซองหรือบนเนินเขาสูงคมทุกทิศทางอย่างวังดีโพดรางซองซึ่งมองจากภายนอก ซองคือป้อมปราการที่แข็งแกร่งแต่ลึกเข้าไปข้างในซองหรือป้อมปราการจังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นวัดส่วนหนึ่งเป็นที่ทำการรัฐบาลเป็นสนามหลวงสอดคล้องกับอดีตที่รัฐต่างๆทั้งสัมพันธ์กันและรบพุ่งกันซองจึงไม่ต่างจากปราสาทในยุคกลางของยุโรปยุคที่มีแต่การฆ่าฟันแย่งชิงดินแดนและอำนาจซองในอดีต จึงต้องมีกองกำลังป้องกันตนเองกระทั่งบางทีพระลามะก็จำต้องออกรบเพื่อปกป้องพระศาสนาพร้อมๆกับการเผยแผ่ธรรมะสู่ชนเผ่าอันหลากหลายซึ่งแน่นอนว่ายังนับถือผีเป็นสรณะจนมีข้อพิเคราะห์ว่านี่อาจเป็นที่มาของท่วงทานองการสวดมนต์ที่กระแทกกระทันกว่าภิกษุสายอื่น และยังแสดงออกในพิธีกรรมรำหน้ากากที่มีทั้งพระโพธิสัตว์ในภาคสรรพสัตว์และในชุดนักบเพื่อต่อสู้กับผู้ต่อต้านศาสนาในอดีตและยังเป็นการสำแดงพลังอำนาจว่าพระลามะอยู่เหนือลัทธิถือผีใดๆอีกด้วยแต่ถึงวันที่ภูตานมีพร้อมทั้งสันติภาพเอกภาพพระดลภาพ ซองก็กลับกลายเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่งามสง่าทำหน้าที่เสมือนศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณของเผ่าพันธุ์มังกรผู้รักสันติอย่างน่าภาคภูมิใจทว่ากว่าจะถึงวันนี้ประวัติศาสตร์เหล่ามังกรสายฟ้าได้จารึกนามวีรบุรุษผู้กอบผู้ชาติมากมายที่พลีชีพเพื่อแผ่นดินบิดามารดเชกเช่น เปมิชิวางทาชินักรบมังกรผู้ตัดสินใจกระโดดหน้าผาอย่างองอาจกล้าหาญแทนการยอมจำนนต่อศัตรูปรากฏเรื่องราวในบทกวีของกามะอุระตอนหนึ่งว่าภายใต้เงื้อมมือของกองกำลังทักษิณและบุรพาตัวค่าขุนศึกผู้แข็งขันจะไม่หยิบยื่นชีวิตให้ หากมุ่งไปสู่แสงอันโอภาสแห่งท้องฟ้าสีครามหลุดพยาอินทรีถลาร่อนโบยบินความรู้สึกเบาหวิวดุดขนนกเหินลมไปสู่ความสว่างพลิวร่างไปในนภากาศนบัตดนี้กายฉันอันประกอบด้วยเลือดและเนื้อจากถลาร่อนจากหน้าผาโทมางรัก แหลกสลายไม่มีชิ้นดีอยู่บนผืนแผ่นดินขอให้โลหิตจากร่างฉันกระเซน็นซ่านสู่ท้องฟ้าสังเวยองค์อริยสงฆ์และพระไตรรัตนะขอตั้งจิตอธิษฐานในพบหน้าณนะถิ่นที่เคยเนาในหมู่บ้านเมืองมารดาทาชิแซมอย่างฉับพลันทันใดขอให้ฉันจุติใหม่ นาที่นั้นจากภูตานบนสเสน่ในอ้อมกอดหิมาลัยของพิสมัยจันทวิมลน,นอกจากธงพรกงล้อมนตราพิธีกรรมรำหน้ากาก ศรัทธาสูงส่งในศาสนาพุทธสายวัชรยานของชาวภูตานยังแสดงออกที่ธรรมเนียมการให้พระตั้งชื่อให้โดยมีคำที่เป็นสิริมงคลทางศาสนาเป็นองค์ประกอบเช่นดดจิวังชุกเป็นชื่อที่ได้รับความนิยมในลำดับต้นๆของชายชาวภูตานเพราะดอจิเป็นคำเดียวกับโดเจหมายถึงวัชระหรือสายฟ้า ซึ่งนอกจากแสดงถึงพลังอำนาจแล้วดอจิยังเป็นสัญลักษณ์ของวัชรยานส่วนวังชุกแปลว่าบารมีและความร่ำรวยเช่นท่านดอจิวังชุกอธิบดีกรมวัฒนธรรมซึ่งได้ชื่อภาษาไทยอันไพเราะและมีความหมายจากกวีซีไร้นวรัตพงไพบูร์ตั้งให้ว่าดนจิตหวังสุข จำบามินจูคุลุงวัย80ปีที่มาร่วมชมพิธีกรรมรำหน้ากากนะทิมพูซองก็บอกว่าชื่อจำบาหมายถึงพระศรีอริยะเมตรตรพระพุทธเจ้าในอนาคตที่ชาวพุทธรอคอยและใฝ่ฝันจะได้ไปเกิดในยุคข,ของท่านที่เรียกว่ายุคชัมบาลาดินแดนในอุดมคติที่ผู้คนมีแต่ความสุขจนสันนิษฐานว่า เป็นที่มาของคำว่าแชงกรีลาในนวัิยาย Lost Horizon ของเจมส์ฮิลตันเปมานูโบแปลตรงตัวว่าปธ um ุมมณี เนนน้อยไวไม่ถึงสามขวบชาวปูนาคาที่คุณแม่ส่งเสริมให้บวชโดยมีหลวงลุงคอยดูแลคำว่าเปมาหรือปทุมก็มาจากนามของพระปทุมสมภพ,พหรือคุรุรินโปเชที่ชาวพูตานับถือเป็นอาจารย์ใหญ่ผู้นำพุทธวัชรยานมาอย่างรากฝังลึกในดินแดนมังกรสันติเมื่อราว1200ปี ก่อนที่ท่านงาวังนำเกลจะรวมประเทศสำเร็จเทาว่่เราไม่อาจลำดับความสัมพันธ์ทางเครือญาติของชาวูตานจากชื่อสองพยางเพราะชาวูตานไม่มีนามสกุลพ่อกับลูกถึงไม่จำเป็นต้องมีชื่อพยางหลังเหมือนกันเวลารำดับญาติจึงมักใช้วิธีดังเดิมคือไถ่าถามว่าคนนี้เป็นลูกใครพี่หรือน้องใครตามเงื่อนไขของสภาพสังคม ที่ไม่ซับซ้อนเพราะมีพลเมืองไม่มากนักยกเว้นพระนามพระราชาธิบดีภูตานทุกพระองค์ที่จะลงท้ายด้วยคำว่าวังชุกตามชื่อราชวงศ์วังชุกอย่างไรก็ตามความเคร่งาศาสนาของชาวภูตานก็ออกจะขัดแย้งกับเสียงร่ำลือว่าสตรีภูตานอาจมีสามีได้หลายคนโดยไม่ผิดกฎหมายบางคนมีมากถึงแทีเดียว เรื่องแบบนี้ต้องจริตนักเดินทางเหลือเกินจึงมักโหมกระพือแบบปากต่อปากอย่างรวดเร็วถ้าขาดการวิจัยใคร่ครวนเหมือนเรื่องลือยอดนิยมว่าสาวประเทศนั้นมีพฤติกรรมทางเพศร้อนแรงชายเมืองโน้นมีขนาดอลังการซึ่งนอกจากจะไร้าสาระแล้วยังสะท้อนความคิดในเชิงดูถูกทางชนชั้นอีกด้วย กืบหนึ่งสัปดาห์ในดินแดนมังกรสันติเราจึงลองสอบทานข้อเท็จจริงเรื่องนี้จากบุคคลหลายฝ่ายที่ได้มีโอกาสพบปะตั้งแต่มักคุเทศนักศึกษานักธุรกิจไปจนถึงข้าราชการระดับอธิบดีจนพอจะประมวลได้ว่าธรรมเนียมการมีสามีหลายคนยังมีอยู่จริงแต่อยู่ในสังคมชนบทอันห่างไกล ด้วยเงื่อนไขาทางภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงทำให้ผู้หญิงอาจมีสามีหลายคนไม่ช่วยกันทำงานหรือบางครอบครัวสามีไปค้าขายในแดนไกลเป็นแรมเดือนแรมปีก็อาจฝากภรรยาให้น้องชายช่วยดูแลช่วยกันทำงานช่วยกันเก็บเงินจนว่ากันว่าหญิงหลายสามีมักจะรวยไม่ใช่เรื่องการสาำสอนหรือมั่วสุมทางเพศแต่อย่างใด สอดคล้องกับข้อมูลของอาจารย์พิสมัยจันทวิมลอดีตข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่เคยไปทำงานในภูตานหลายปีและได้บันทึกเรื่องนี้ไว้ในบทความวิถีภูตานตอนหนึ่งว่าในอดีตเมื่อยังได้รับอิทธ,ธิพลจากทิเบตชายอาจมีภรรยาหลายคนและหญิงสาวมีสามีหลายคนโดยรับเอาพี่น้องของภรยาหรือสามีเป็นคู่ครองเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นแรงงานในครอบครัว แต่ปัจจุบันนิยมคู่ครองหนึ่งเดียวแบบสากลเมื่อแต่งงานสามีมักไปอยู่บ้านภรรยาแต่ก็ไม่เสมอไปมองในมุมกลับการมีสามีหรือภรรยาหลายคนโดยไม่เป็นปัญหาสังคมไม่ส้ำส้อนมั่วสุมไม่มีการหย่าร้างหรือใช้ความรุนแรงก็สะท้อนถึงสังคมที่สงบงามสังคมที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง หาใช้ความล้าหลังของอานาระยะชนอย่างที่รู้สึกเมื่อแรกยินเสียงลือแต่อย่างใดมีข้อพิเคราะห์บางด้านสันนิษฐานว่าธรรมเนียมการมีสามีภรรยาหลายคนอาจเป็นอิทธิพลของพุทธวัชรยานสายตันตระซึ่งเคยมีบทบาทสูงในราวพันปีล่วงมาแล้ว ลัทธินี้คิดสวนทางกับศาสนาพุทธทั่วไปคือแทนที่จะมองว่ากิเลสเป็นอุปสรรคพวกตันตระกับมองว่าทำไมเราไม่เอากิเลสมาเป็นหนทางบรรลุธรรมเสียเลยดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์จึงถูกใช้เป็นบันไดไปสู่นิพพานและพึงมีเพศรสกับสตรีหลายคนเพื่อไม่เป็นการยึดติดพระปฏิมาประธานของลัทธินี้จึงปรากฏเป็นพระพุทธเจ้า หรือพระโพธิสัตว์ประทับนั่งโดยมีหญิงเปลือยกายสวมกอดแนบกระชับอยู่ที่เอวซึ่งอวิชชาและความไม่รู้ทาให้เคยมีการประนามว่าเป็นพระปางเสพสมทำขึ้นผู้ลบหลู่พุทธศาสนาโดยมิได้ศึกษาลงไปในรายละเอียดว่าพระสายตันตระที่จะปฏิบัติธรรมด้วยการร่วมเพศจะต้องผ่านการฝึกฌานสมาธิอย่างเป็นขั้นตอนกับพระอาจารย์อย่างหนัก และอย่างปิดลับไม่ได้กระทำอย่างโงงแจ้งหลักสำคัญคือวัรยานตันตระถือว่าเพศชายเป็นตัวแทนของความเมตตาการุณาเพศหญิงหมายถึงปัญญาเมื่อสองสิ่งนี้สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวก็จะเป็นหนทางสู่การบรรลุธรรมเพียงแต่เป็นมรรควิธีที่เฉียดฉิวเปราะบางในอดีตจึงมีคนแอบแฝงสู่ลัทธินี้ โดยไม่ผ่านการฝึกฝนที่สุดก็กลายเป็นการทำลายวัชรยานตันตระให้เสื่อมสลายไปตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนสิ่งที่หลงเหลือให้ชาพุทธวัชรยานเชกเช่นชาภูตานในดินแดนดังวิมานมังกรสันติได้ยึดถือคือแก่นแท้ที่ว่าเมตตากรุณาเป็นสิ่งที่พึงให้ผู้อื่นไปอย่างไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัด แล้วเราก็จะได้รับปัญญากลับมาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นกันดังปรากฏเป็นสัญลักษณ์รูปบ่วงแห่งนิรันดรการที่ดูอย่างไรก็ไม่พบจุดตั้งต้นและจุดลงท้ายเหมือนความเมตตาที่พึงให้ผู้อื่นโดยมิพึงต้องถามว่าทำไมต้องให้และให้แค่ไหนจึงจะพอนั่นเอง เรื่องเล่าจากภูตานวิมานมังกรสันติหลายปีมาแล้วที่ผมประทับใจร้อยกรองบทหนึง่งจากหนังสือภูตานมนสเสน่ในอ้อมกอดฮิมาลัยรจนาโดยอาจารย์พิสมัยจันทวิมลที่ว่าลมพัดตุงมนตราสู่ฟ้าสวยัยดนใจให้ตั้งจิตอธิษฐานให้โลกมีสันติสุขทุกวันวาน ไม่ร้าวฉานดังที่เห็นเช่นก่อนมาและเมื่อหมุนกงล้อมนจนรอบทิศในดวงจิตมุ่งมาตรปรารถนาให้โลกเราสดสวยด้วยเมตตาเลิกเข็นฆ่าราวีอย่างที่เคยขอสายน้ำที่ไหลลงหมุนกงล้อเพื่อสารต่อมนตราอย่านิ่งเฉยให้โลกนี้มีธรรมรื่นรำเพย ลมเจ้าเอ่ยพัดมนตราสูา่ฟ้าทีหลายตัวหลายครั้งที่ผมได้เห็นกุงล้อมนตราและตุงมนตราหรือธงพร บุกสะบัดโดดเด่นในดินแดนที่มีผู้คนนับถือศาสนาพุทธสายวัชรยานทั้งในเนปาลและที่ราบสูงชายขอบทิเบตอย่างที่อาจารย์พิสมัยพรนานาไว้ในบทกวีแต่ที่ไฝฝันจะได้เห็นเป็นบุญตาสักครั้งคือกองล้อมนตราที่หมุนด้วยพลังแห่งสายน้ำทว่าโอกาสยังมาไม่ถึง กุงล้อมนตราเป็นอุปกรณ์ช่วยสวดมนต์และทำสมาธิของชาวพุทธสายวัชรยานมีลักษณะเป็นกระบอกกลมภายในมีกระดาษจารึกบทสวดมนต์หกคำซ้ำกันนับพันนับหมื่นครั้งคือบทสวดที่ว่าโอมมณีปัทเมหุมแปลว่าขออัญเชิญสัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่ล้ำเลอค่าดังดวงมณีมาประทับในจิตใจอันบริสุทธิ์ดังดอกบัวของเราส่วนแกนกลางยึดกับแท่นด้านล่างทำให้สามารถหมุนได้โดยรอบมักประดิษฐานไว้รอบพระอุโบสถภายในวัดให้ผู้สแสวงบุญเดินทำทักศินวัดและหมุนกงล้อไปเรื่อยๆเท่ากับได้สวดมนต์เป็นจำนวนนับหมื่นๆรอบตามแต่จะศรัทธา กงล้อมนตรามีหลายขนาดตั้งแต่สูงใหญ่ท่วมหัวจนเล็กขนาดใช้มือถือเดินไปหมุนไปด้วยที่น่าสนใจคือชาวทิเบตและภูตานเรียกสิ่งนี้ว่ามานีคำเดียวกับมณีนั่นเองส่วนกงล้อมนตราพลังน้ำสะท้อนถึงแรงศรัทธาและภูมิปัญญาของชาวพุทธวัชรยานในการใช้กระแสน้ำตามธรรมชาติ หมุนกงล้อให้บทสวดมนต์ปลิวไปคุ้มครองผู้คนในหมู่บ้านรวมไปถึงผู้สัญจรผ่านทางอยู่ชั่วนาตาปีซึ่งวันหนึ่งในเดือนกันยายนพศ .2548 ขณะที่คณะนักวัฒนธรรมและสื่อมวลชนจากไทยภายใต้การนำของท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศดรถากูลพาณิชตำแหน่งในขณะนั้น เดินทางข้ามเทือกเขาดากาล่าจากนกครหลวงทิมพูมุ่งสู่เมืองปูนาคาเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับพูตานเราสังเกตเห็นซุ้มเล็กๆตั้งอยู่ริมทางตรงที่มีลำธารสายน้อยไหลรินลงมาจากภูเขาแล้วเราก็ได้ประจักษ์ว่านั่นคือซุ้มครอบกงล้อมนตราพลังน้ำที่ใฝ่ฝันหาแม้จะไม่ใหญ่โตตระการตาอย่างที่คาดหวัง แต่ก็เป็นซุ้มที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมภูตานงามตาเกินกว่าจะคาดคิดภายในมีกรงล้อมนตราสูงสักหนึ่งเมตรแต่ที่พิเศษคือตรงแกนด้านล่างมีใบพัดยื่นออกมาให้กระแสน้ำจากลำรางตีใบพัดกงล้อหมุนโดยอัตโนมัติตรงช่องหน้าต่างมีปูนปั้นรูปเจดีย์ขนาดเล็กสูงสักสนิ้ว วางถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งหากมองลงไปในรายละเอียดจะพบว่าเจดีย์เล็กแต่ละองค์ยังสลักรูปเจดีย์ขนาดจิ๋วประดับอยู่โดยรอบอีกร้อยแปดองค์สแสดงการบูชาพระโพธิสัตว์ร้อยแปดองค์ที่ชาวพุทธวัชรยานนับถือความชาญฉลาดในการทำกรงล้อมนตราและธงมนตราไม่เพียงแต่สร้างพลังใจในชีวิต ให้ชาวพุทธวัชรยานพลังใจที่มีมนตราคอยปกป้องคุ้มครองอยู่ทุกขณะจิตแล้วยังซ่อนในของการเผยแผ่ศาสนาเพราะมนตราอาจล่องลอยไปสถิตในจิตใจใครก็ตามที่อาจเป็นคนนอกศาสนาอุปมาดังมีเกสรดอกไม้แห่งคุณความดีปลิวไปติดผู้ผ่านทางถือเป็นกุศลผลบุญประการหนึ่ง จากนั้นเรารีบเดินทางต่อไปบนเส้นทางผ่านพืนป่าอันอุดมด้วยต้นสนดงแมกโนเลียและกุหลาบพันปีประหนึ่งการสัญจรผ่านป่าหิมพานในตำนานอันศักดิ์สิทธิ์กระทั่งถึงจุดแวะพักที่โดชุลาหรือช่องเขาศิลาที่ระดับความสูง3,145เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ช่องเขาเช่นนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทั้งทางการรบและทางจิตวิญญาณจึงมีตุงมนตราหรือธงพรหลากสีประดับอยู่ดาระดาตทั้งที่ปักและที่แขวนไว้ตามต้นไม้ใน่าากลางม่านหมอกมลังมเลืองและดูงามตาและน่าเกรงขามอยู่ในทีแต่ที่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงจุดใจกลางช่องเขาศิลาคือสถูปดรุกวังเกล สถูปเป็นความเป็นสิริมงคลและสันติสุขของแผ่นดิน108องค์สร้างถวายพระโพธิสัตว์ของชาววัชรยานร้8องค์ในปีพศ2546โดยสมเด็จพระราชินีดอจิวังโมอัรรมเหสีในสมเด็จพระราชาธิบดีชิกมีชิงเกวังชุกรัชกาลที่4ซึ่งยังทรงมีพระชายาอีกสาพระองค์ ซึ่งล้วนทรงเป็นพี่น้องกันสถูปดรุกวังเกลจึงแสดงถึงบทบาทของสถาบันกษัตริย์ภูตานในจิตใจของชามงกรสันติเทว่าในงานเฉลิมฉลองวันชาติ17ธันวาคมพศ2548พระราชาธิบดีภูตานทรงกระทำในสิ่งที่โลกต้องจับตามองด้วยความทึ่งระคนแปลกใจเมื่อทรงมีพระกระแสรับสั่งว่า จะสละราชสมบัติให้พระราชโอรสในพศ2551อันเป็นปีที่ภูตานจะมีการเลือกตั้งทั้งทางตรงตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแรกในประวัติศาสตร์ที่จะมีผลให้กษัตริย์ภูตานดำรงสถานะเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับประเทศไทยโดยก่อนหน้านั้น โปรดให้มีการแจกจ่ายร่างรัฐธรรมนูญสู่ราษฎรทุกครัวเรือนแต่แทนที่ชาวพูตานจะดีใจสำนักข่าว AFP รายงานว่ามีประชาชนจำนวนมากวิตกกังวลว่าการที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอาจนำมาซึ่งปัญหาการช่อราชบังหลวงอย่างที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในขณะที่พระราชาธิบดีจิกมีชิงเกลวังชุก ทรงยืนยันว่าวันนี้พูตานมีเสถียรภาพและสันติภาพอันเหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราาประชาธิปไตยสู่ประชาธิปไตยได้แล้วโดยไม่จาเป็นต้องรอให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารเสียก่อนข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการปี2548ปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งเช่นนี้สะท้อนความผูกพันระหว่างชาวพูตาน กับพระชวงวังชุกอย่างลึกซึ้งและอย่างมิอาจปฏิเสธได้ย้อนกลับไปในอดีตการก่อตั้งภูตานหลังจากท่านซับดรุงงาวังนำเกล ซึ่งมีสถานะเป็นทั้งสังฆราชาและกษัตริย์รวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวสำเร็จเมื่อราว350ปีก่อนโดยกำหนดเรียกดินแดนของท่านว่าดรุกยุนหมายถึงดินแดนมังกรสายฟ้าหรืออาณาจักรมังกรสันติครั้นเมื่อท่านมรณภาพในปีพศ2194บ้านเมืองเกิดระสำมระสาย เปการรบพุ่งแย่งชิงอำนาจกันเป็นเวลายาวนานจนถึงพุทธศตรวรรษที่24ตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของไทยดินแดนมังกรสายฟ้าก็แบ่งออกเป็นสองส่วนคือซีกตะวันตกอยู่ในอำนาจของเจ้าเมืองพาโรส่วนซีกตะวันออกครอบครองโดยเจ้าเมืองตองสานามว่าอุกเย็นวังชุกห่วงยามนั้น เจ้าอนณานิคมอังกฤษกำลังแผ่อิทธิพลเหนือดินแดนชมพูทวีปและแถบเทือกเขาฮิมาลัยแต่เจ้าเมืองพาโรมีนโยบายแข็งกร้าวต่ออังกฤษอย่างเด่นชัดในขณะที่พู้ว่าตองสาดำเนินนโยบายยืดหยุ่นด้วยตระหนักว่าอังกฤษยึดแคว้นอัสสัมของอินเดียได้แล้วและมีทีท่าจะขยายอิทธิพลสู่ปูตานแน่นอนเจ้าเมืองตองสาจึงตัดสินใจผูกมิตรกับอังกฤษ และยืมมืออังกฤษปราบป,ปรามกำลังของเจ้าเมืองพาโรกระทั่งสามารถรวมประเทศสำเร็จอีกครั้งก่อนได้รับฉันทธรมาติจากเจ้าเมืองต่างๆสถาปนาเป็นพระราชาธิบดีอุกเจียนวังชุกปรถมกษัตริย์แห่งภูตานในวันที่17ธันวาคม2450ภายหลังจึงกำหนดเอาวันที่17ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติที่ชาวภูตานทุกคนภาคภูมิใจ แต่สายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์วังชุกกับชามกรสันติถูกถักทอให้กระชับแน่นยิ่งขึ้นในสมัยพระราชาธิบดีชิกมีดอจิวังชุกพระราชนัดดาของพระเจ้าอุกเยนผู้ทรงขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สามในพศ .2495 ด้วยทรงมีความคิดที่ก้าวหน้าสายพระเนตรที่ยาวไกลทรงเปิดประเทศด้วยการเป็นสมาชิกกลุ่มแผนโคลัมโบ เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติจะตั้งรัฐสภาแห่งชาติวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนำพาภูตานสู่ยุคใหม่ในทุกๆด้านจึงทรงได้รับสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งภูตานยุคใหม่จากนั้นในปีพศ .2517 เจ้าชายจิกมีชิงเกเว,วังชุกขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่่ ภายหลังพระชบิดาเสด็จสวรรคตทรงสารต่อพระราชภารกิจนำพาภูตานสู่ความทันสมัยโดยยังดำรงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นตัวของตัวเองไว้ทรงพระราชทานแนวนโยบายพัฒนาประเทศโดยคำนึงถึงความสุขมวลรวมประชาชน G.N.H. หรือ Cross National Happiness มากกว่าจะคำนึงแต่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) หรือ g r o s s National Products ตระหนักถึงคุณค่าของจิตใจมากกว่าจะฟุ้งเฟอ้อไปกับวัตถุนิยมเชคกเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของไทยพระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างพออยู่พอกิน ตในขณะเมืองไทยอาจมีเพียงศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีราศาสัศดรอาวุโสและดร์สุเมธตันติเวชกุลที่รณรงค์เรื่องนี้อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมอันเชี่ยวกรากเทว่ารัฐบาลแห่งกษัตริย์ภูตานถือ G.N.H เป็นแนวนโยบายหลักของชาติควบคู่กับการรักษาเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมอย่างจริงจังเช้าวันหนึ่งที่ทิมพูผมมีโอกาสได้คุยกับอาปินตามังนักเรียนเกรด8ชาวพูตานซึ่งเทียบได้กับมัธยมสองของไทยขณะกำลังเดินไปโรงเรียนกับเพื่อนอีกสองคนสิ่งที่ผมสังเกตคือพวกเขาไม่เพียงสวมชุดประจำชาติที่เรียกว่าโกเป็นชุดนักเรียนแต่ทุกคนยังหิ้วตะกร้าพลาสติกโคลใบ ใส่กล่องข้าวไปกินเป็นอาหารเที่ยงที่โรงเรียนทำให้ผู้มาเยือนตระหนักว่านอกจากภูตานจะเป็นเมืองที่สะอาดสะอ้านแล้วเรายังไม่พบขอทานไม่เห็นความแตกต่างทางชนชั้นระหว่างคนรวยล้นกับคนจนสุดเหมือนหลายประเทศรอบข้างกล่าวได้ว่าพลเมืองภูตานพออยู่พอกินอย่างสบายสบาย ที่น่าสนใจคือผมสื่อสารกับเด็กนักเรียนภูตานได้ไม่ยากด้วยภาษาอังกฤษเพราะรัฐบาลภูตานกำหนดให้เด็กๆเ,เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนวันแรกและในขณะที่ประเทศทั่วโลกต่างเล่งรัดเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดเงินตราต่างประเทศแต่ภูตานกลับจำกัดนักท่องเที่ยวไว้ไม่ให้เกินปีละแค่800 0คน ซึ่งนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆด้วยเหตุผลว่ามันพอดีกับขีดความสามารถของสิ่งอำนวยความสะดวกในภูตานทั้งถนนหนทางรถราโรงแรมที่พักและร้านอาหารที่สำคัญคือรัฐบาลแห่งกษัตริย์ภูตานดำเนินตามพระราชบายที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ให้ได้ถึงร้อยละ72ของพื้นที่ประเทศ โดยกำหนดให้พื้นที่หนึ่งในสเป็นเขตอุทยานแหน่งชาติจนภูตานได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสิบตำแหน่งบนพื้นผิวโลกที่อุดมด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหมายเหตุตั้งแต่ปีพศ .2551 ภูตานกำหนดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น13,000คนต่อปีอีกเรื่องหนึ่งที่โลกร่ำลือคือ การที่ภูตานได้รับคำชมจากทั่วโลกในการรณรงค์งดสูบุรี่จนเรามองหาคนสุบุรีตามท้องถนนหรือแม้แต่ในโรงแรมหรือพัตาคารไม่ได้จริงๆเพราะในงานวันชาติวันที่17ธันวาคมพศ2547รัฐบาลภูตานทำได้ถึงขั้นประกาศให้การเสพและซื้อขายบุหรี่ในที่สาธารณะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนขายจะถูกปรับ1,000 10, 0นูทรัมหรือราว9,800บาทคนสูบถูกปรับ5,000นูทรัมหรือเท่ากับ4,900บาทดังนั้นคนที่ยังสูบจะต้องซื้อบุหรีจากต่างประเทศประการเดียวโดยอนุญาตให้นำเข้าครั้งละไม่เกิน1แถวหรือ10ซองในอัตราภาษี100%เซ และจะต้องสูบแต่ในห้องส่วนตัวหรือห้องโรงแรมเท่านั้นซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีภูตานประเทศเดียวในโลกที่ทำได้เช่นนี้ในขณะที่การซื้อขายสุราไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมายอาจเป็นเพราะสภาพอากาศหนาวแต่ก็มีข้อกำหนดห้ามเยาวาชนอายุต่ำกว่า18ปีดื่มและบุคคลจะนำเข้าสุราจากต่างประเทศได้เพียงคนละพันมิลลิตร หรือ1ขวดเกินกว่านั้นจะต้องเสียภาษีสูงถึง200%เเซความสำเร็จในการเป็นประเทศปลอดอบายมุกและมีชีวิตยอยู่อย่างพอเพียงส่วนหนึ่งเพราะจำนวนประชากรภูตานที่มีเพียง7 0 0 0 0 0คนแต่ปัจจัยสำคัญที่สุดคือความเข้มแข็งของรัฐบาลในพระราชาธิบดีจิกมีชิงเกลวังชุก ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม10คนในจำนวนนั้นจะคัดสรรรัฐมนตรีที่มีศักยภาพสูง5คนหมุนเวียนเป็นนายกรัฐมนตรีปีละ1คนและชักเป็นการบังเอิญในวันที่นักวัฒนธรรมและสื่อมวลชนจากไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีมหาไทยและวัฒนธรรมภูตานท่านจิกมี่ทินเลเมื่อวันที่6กันยายน พศ .2548 ท่านเพิ่งเป็นอดีตนายกรัฐรรมนตรีเพียงหนึ่งวันวันนั้นท่านปารบกับพนักของเราว่าแม้ชาวพูตานจะยังเคารพและเชื่อฟังพระราชาธิบดีแต่พระองค์ก็ทรงมีแนวพระราชดำริที่จะให้สถาบันกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญและเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งทั้งทางตรงตามระบอบประชาธิปไตยก่อนที่พระองค์จะทรงประกาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่17ธันวาคมว่าจะสละราชบัลลังก์ในปีที่มีการเลือกตั้งพศ2551ดังที่สำนักข่าว AFP รายงานทำให้ผมอดไม่ได้ที่นึกถึงตอนหนึ่งของภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง Lost Horizon ที่ผู้กำกับแฟรงค์คราป้าสร้างจากนวนิยายดังของเจมส์ฮิลตันเล่าเรื่องนักประวัติศาสตร์และนักการทูตหนุ่มพลัดหลงเข้าไปในดินแดนลี้ลับแถบเทือกเขาหิมาลัยฝั่งตะวันตกและมีพระลามะช่วยพาข้ามช่องเขาหิมะสู่ดินแดนมหัศจรรย์ในหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินนามว่าแชงกรีลาที่ซึ่งมีแต่ความเขียวขจีทั้งสี่ฤดู ทุกคนมีชีวิตแบบพอเพียงทำงานแต่พอดีอายุยืนเป็นร้อยร้อยปีมีเวลาชื่นชมศิละปะไม่มีสงครามและความขัดแยง้งราวกับเป็นดินแดนในอุดมคติจนพระเอกสงสัยว่าแชงกรีลาคือใครคืออะไรและพวกคุณนับถือาศาสนาอะไรเรายึดมั่นในทางสายกลางเราพยายามไม่ละโมบในทุกสิ่ง แม้แต่เรื่องศิลธรรมเราปกครองคนด้วยความเข้มงวดพอประมาณพวกเขาก็ปฏิบัติตามเราด้วยความซื่อสัตย์พอประมาณผลที่ตามมาคือเรามีความเรียบง่ายและสุขแต่พอประมาณพระลามะตอบแล้วกฎหมายละ่ะคุณไม่มีทหารตำรวจแล้วคุณจัดการกับอาชญากรรมยังไงพระลามะตอบว่า ที่นี่ไม่มีอาชญากรรมอาชญากรรมเกิดจากความขาดแคลนความโลภความริษยาความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของของคนอื่นในเมื่อเรามีทุกอย่างพอเพียงอาชญากรรมก็ไม่เกิดระยะเวลาไม่กี่วันในวิมานมังกรสันติ ผมมีหารกล้าจะยืนยันกับใครๆว่าพูตานคือเดอะลาสแชงกรีลาอย่างที่มีเสียงร่ำลือเพียงแต่พูตานทำให้ผมคิดถึงดินแดนแชงกรีลาในหนัง Lost Horizon เซเนกันไรไม่ว่าดินแดนในอุดมกตินี้จะมีจริงหรือไม่ก็ตามสายวันนั้นเราอำลาช่องเขาศิลาที่น่าประทับใจ และมุ่งหน้าสู่เมืองปูนาคาโดยแวะชมซองที่เมืองวังดีโพรางอันทำให้คณะของเราต้องตะลึงดั่งกํำลังเผชิญหน้ากับป้อมปราการแห่งมหาอาณาจักรที่น่าเกรงขามเพราะวังดีโพรางซองเป็นป้อมปราการวัดและศาลาวาการเมืองที่โดดเด่นอยู่บนหน้าผาสูงณจุดบรรจบของลำน้ำปูนาสังและลำน้ำดัง เป็นชัยภูมิเมืองอันเป็นมงคลต้องตามตำราข้างหลังประชิดเขาข้างหน้าแนบเนวน้ำซองนี้เก่าแก่ถึง368ปีเพราะสร้างในพศส1 8 1ตามตำนานว่ามีธรรมบาลมหาการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพระโพธิสัตว์ปรากฏองค์ต่อหน้าท่านซับดรุงงาวังนำเกวแล้วชี้แนะว่า ถ้าอยากให้แผ่นดินพูตานเจริญยั่งยืนชั่วการนานจะต้องสร้างซ่องในทิศที่ฝูงราเวนหรือนกจำพวกกาบินไปธรรมบาลมหาการมีหน้าที่คุมทัพปีศาจมหาศาลไปต่อกรกับปีศาจร,ร้ายที่ขัดขวางการเผยแผ,แผ่พระพุทธศาสนาอย่างถึงเลือดถึงเนื้อท่านมักปรากฏองค์ในรูปรักษ์อันน่าเกลียดน่ากลัวเพื่อข่มขวัญศัตรูเช่น เป็นยักษ์หลายหัวตัวดำพุงป่องแต่ในการปรากฏองค์เบื้องหน้าท่านซัพดรุงธรรมบานมหาการมีร่างเป็นคนมีหัวเป็นนกราเวนชาพูตานจึงนับถือนกราเวนเป็นนกประจำชาติรวมทั้งพระมหามงกุฎแห่งพระราชาธิบดีพูตานก็ปรากฏสัญลักษณ์รูปนกราเวนประดับไว้อย่างงามสงา่าใกล้เที่ยงวันนั้นท่านเจ้าเมืองวังดี จัดการแสดงต้อนรับคณะของเราอย่างน่าชื่นชมแต่ที่น่าสนใจพอๆกันคือชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดแล้วร่วมชมการแสดงด้วยทำให้เราได้พูดคุยสนทนาและบันทึกภาพชีวิตชาวภูตานได้เห็นคุณยายบางท่านจ้องมองการแสดงไปมือซ้ายก็นำเม็ดประกรรมที่คล้องคอไปมือขวาก็หมุนกงล้อม,มนตราแบบมือถือไปด้วย เรียกว่าสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิได้ทุกขณะจิตแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมจึงมีไก่มาเดินเล่นอยู่กลางลานวัดอันสะอาดสะอ้านคำตอบคือเป็นไก่ที่ชาวบ้านนำมาถวายวัดคือแทนที่จะทำบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาก็ไถ่ชีวิตไก่แทนภายในวัดซึ่งมีพระและเนนจำราษาอยู่ถึงราวสองพันรูป เราได้เห็นสมเนเน้อยกำลังฉันอาหารเพนกันอย่างเป็นระเบียบแต่ก็มีบางรูปที่วิ่งเล่นและหยอกล้อกันตามประษาเด็กรู้จักภายนอกอาจจะไม่ค่อยสํารวมแต่เราไม่อาจวัดขีดขั้นของศรัทธาจากกิริยามารยาทเพราะเณน,น้อยเหล่านี้จะตัดสินใจเมื่ออายุ20ปีว่าจะลาสิกขาหรือดำรงสมณเพศไปตลอดชีวิตซึ่งตามสถิติแล้วส่วนใหญ่ เลือกที่จะบวชไม่ศึกเสียมากกว่าไม่ไกลกันมีเนนวัยวรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังทำงานฝีมือกันขมักขม้นนั่นคือฮอมาหรือแป้งเนยจามรีที่นำมาผสมสีและประดิษฐ์ประดอยเป็นสัญลักษณ์มงคลเช่นรูปเขาพระสุมเมนศูนย์กลางของโลกแระจักรวาลคล้ายพุ่มพานบายสีเพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชา ถามว่าทำเนื่องในโอกาสพิเศษใดคําตอบคือต้องทําทุกวันและเมื่อนําไปวางถวายพระพุทธรูปแล้วก็จะโยนทิ้งเป็นฐานให้นกกาจิกกินต่อไปกิจวัตรประจําวันเช่นนี้เป็นกุศโลบายให้พระเนนฝึกสมาธิปัญญาดังคําสอนของท่านพุทธทาสพิขุที่ว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรม แล้วหลังอาหารกลางวันตอนบ่ายเราก็ประทับรอยเท้าแรกนะปูนาคาซองซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นปลายทางที่เราใฝ่ฝันหาในการสัญจรสุภูตานครั้งนี้ทำไมล่ะก็ปูนาคาซองไม่ใช่หรือที่มีตำนานว่าคุรุรินโปเชหรือพระประทุมสมภพมีพุทธธรรมนายว่าจะมีบุรุษนามนำเกล มาสร้างป้อมประการหรือซองบริเวณด้านหน้าเขารูปงวงช้างซึ่งคำทำนายเป็นจริงเมื่อท่านซับดรุงงาวังนําเกวสร้างปูนาคาซองเป็นที่ประทับเมื่ออดีตราว350ปีก่อนที่ท่านจะสร้างตาชิโชซองที่นครหลวงทิมพูครั้นเมื่อท่านถึงแก่มรณภาพอัฐิของท่านก็ประดิษฐานอยู่ที่นี่และปูนาคาซองม่ใช่หรือ ที่พระเจ้าอุกเย็นวังชุกทรงกระทําพิธีบรมราชาพิเศษเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งภูตานเมื่อวันที่17ทธันวาคมพศ2450รวมถึงการลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับอังกฤษและการประชุมรัฐสภาแห่งชาติครั้งแรกในประวัติศาสตร์พูตานก็เกิดขึ้นที่นี่ถึงแม้ว่าทิมพูจะได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวง อย่างเป็นทางการทว่าซองที่สำคัญที่สุดในจิตใจชาวภูตานคือที่ปูนาคาซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าณจุดบรรจบของลำน้ำโมโมแปลว่าผู้หญิงกับลำน้ำโพโพแปลว่าผู้ชายรวมกันเป็นแม่น้ำปูนาสังกล่าวกันว่าน้ำโมจะไหลเชี่ยวกว่าน้ำโพตามตำนานว่าเพราะ น้ำมูเป็นผู้หญิงที่พยายามตามหาชายคนรักที่คิดจะตีจากเธอจนในที่สุดก็ตามไปเจอกันตรงที่ตั้งปูนาคาซองนั่นเองเมืองปูนาคาสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง1,300เมตรจึงมีสภาพอากาศอบอุ่นกว่าทิมพู ซึ่งสูง2,300เมตรษัริย์ภูตานและสมเด็จพระสังฆราชจึงเสด็จแปรพระราชฐานที่นี่ในฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนปูนาคาจึงถือเป็นเมืองหลวงฤดูหนาวในขณะที่ทุมพูเป็นเมืองหลวงฤดูร้อนและเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการปูนาคาซองที่ผมประจักษ์ด้วยสายตาเป็นซองขนาดใหญ่มาก นอกจากมีพระตำหนักและสาลาว่าการของเมืองแล้วจึงมีโบสถ์วิหารประดิษฐานในสองนี้ถึง21แห่งมีภิกษุสามเณรจำพรรษากว่า6,000รูปแม้จะเคยเกิดไฟไหม้ถึง6ครั้งน้ำท่วมและแผดินไหวอย่างละครั้งแต่ยังคงความสง่างามตราบจนวันนี้โดยเฉพาะสะพานไม้ประดับทงพรหลากสีปลิวสวัย ทอดข้ามลำน้ำโมสุป,ปูนาคาสองยามที่มีข้าราชการสัญจรไปทำงานหรือชาวบ้านเดินข้ามไปทำบุญก็เหมือนได้รับพรให้ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคลเสริมส่งให้พวกเขาดำรงชีวิตอย่างสง่างามด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีการปกครองแบบธรรมิบาลสมนามดรุกยุนวิมานมังกรสันติ เช่นนี้แล้วแชงกรีลามีจริงหรือไม่จะสำคัญอันใดเล่าฮาโรประตูสุภูตานการกราบไหว้แบบอัศดางขับประดิษฐ์หรือที่เรียกสั้นๆว่า ไหว้าราบคือต้องทอดลำตัวราบลงไปกับพื้นถือเป็นการแสดงศรัทธาคารวะอย่างสูงสุดเชื่อกันว่าใครที่ไหว้าราบได้ถึงห0,000ครั้งจะได้รับอน,นิสงผลบุญถึงขั้นบรรลุธรรมในแดนนิพพานเลยทีเดียว สนามบินอะไรหน้าตาคล้ายวัดคำถามจากเพื่อนร่วมทางระหว่างนกเล็กประดับตราเดรุกแอร่รอนลงสมผัสรันเวยสนามบินพาโรเรียกรอยยิ้มในใจผมเพราะเป็นความรู้สึกเดียวกับครั้งแรกที่ผมสัญจรสุภูตานแล้วความพยายามหาคำตอบให้คำถามนี้นั่นแหละที่ทำให้ผมหลงรักประเทศนี้อย่างจริงจังซึ่งก็แทบจะเหมือนกันทุกครั้ง ที่ผมจะอดใจไม่ไหวต้องคว้ากล้องออกมาถ่ายภาพอาคารสนามบินที่งดงามเป็นเอกลักษณ์โดยมีเจ้านกเล็กแห่งดารุกแอร์ในอ้อมกอดของหุบเขาพาโรเป็นฉากหลังด้วยข้ออ้างว่าท้องฟ้าครั้งที่สองใสกว่าครั้งที่หนึ่งกระทั่งว่าครั้งที่ห้าอารมณ์ดีกว่าครั้งที่สี่อย่างนี้ต้องถ่ายรูปสักหน่อยก็ยังมี อาคารสนามบินพาโรมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่รัฐบาลแห่งประราชาธิบดีภูตานกำหนดให้ใช้ในอาคารต่างๆเหมือนกันทั่วประเทศเรียกว่าศิลปะแบบซองเพราะเป็นศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นจากซองซึ่งเป็นทั้งป้อมปราการวัดและศาลาว่าการเมืองโดยประยุกต์มาจากศิลปะที่เบต อันมีพระราชวังโปตาลาณกรุงลาซาเป็นต้นแบบจุดเด่นคือการใช้สีดำแดงเหลืองซึ่งถือเป็นโทนสีอมตะนิรันดร์การการประดับกรอบหน้าต่างอย่างวิจิตรและการอวดโชว์ตงคือไม้เครื่องเรือนที่วางบนคารสำหรับรองพื้นกระดานหรือฝากซึ่งแากจากคตินิยมในสถาปัตยกรรมเรือนไทย ที่นอกจากไม่อวดแล้วยังต้องปิดตรงไว้ให้มิดชิดด้วยที่สำคัญลวดลายประดับทั้งนอกและในตัวอาคารต้องมีลายมังกรเป็นเอกลักษณ์สมนามดรุกยูนชื่อดั้งเดิมของภูตานที่มีความหมายว่าดินแดนมังกรสันติหรือมังกรสายฟ้าวิจิตรการตาสมกับเป็นท่าอากาศยานของชาติที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเมืองหลวง เพราะนครหลวงทิมพูซึ่งห่างออกไป65กิโลเมตรตั้งอยู่ในหุบเขาแคบจะจนไม่มีที่ราบพอให้สร้างรันเวย์พาโรจึงถือเป็นประตูสู่ภูตานพร้อมๆกับการเป็นหน้าต่างเปิดให้ชามังกรสันติได้เห็นโลกภายนอกกว้างไกลไปจากทิวเทือกหิมาลัยที่ให้กำเนิดพวกเขามาแรกทีเดียวผมคิดว่า พาโรก็มีความหมายแค่นั้นแต่ยิ่งสัญจรยิ่งคนลึกยิ่งพบว่านอกเหนือจากการเป็นเมืองท่าอากาศยานพาโรยังเป็นเมืองที่ตั้งวัดเก่าแก่ที่สุดของภูตาลเป็นสมรภูมิรบที่ชาวมังกรมีชัยชนะเหนือศัตรูผู้รุกรานเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจนสามารถตั้งประเทศนี้ขึ้นมาได้ที่สำคัญยังเป็นชัยภูมิมงคล ที่องค์ศาสดาที่ชาวปูตานับถือสูงสุดเคยมาประทับนั่งสมาธิเจริญสติภาวนาอีกทั้งผืนธงแห่งศรัทธาในศาสนาพุทธนิกายวัชรยานผืนใหญ่ที่สุดเก่าแก่สุดๆก็อยู่ที่เมืองนี้ระยะหลังๆใครว่าพาโรเป็นแค่ทางผ่านผมจึงไม่รีรอที่จะขอยกมือา้าน ย่งวัดคิชูหรือคิชูลาคังในภาษาปูตานถ้าดูจากขนาดก็เป็นเพียงอารามขนาดเล็กแห่งหนึ่งในพาโรแต่กลับมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของปูตานอายุอานามก็แค่เอาความเก่าของสุโขทัยแล้วบวกเข้าไปอีก500ปีรวมเป็นราวๆ1,300ปีเท่านั้นเอง ตำนานการก่อสร้างก็พิสดารอยู่ไม่น้อยกล่าวคือสมัยนั้นภูตานยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบตโดยกษัตริย์ซองเซนกัมโปซึ่งชาวทิเบตยกย่องว่าเป็นผู้อัญเชิญศาสนาพุทธมาประดิษฐานในทิเบตโปรดให้สร้างวัดร้อยแแห่งเพื่อตอกตรึงอวัยวะร้อยแจุดของนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนแผ่ทับเทือกเขาฮิมาลายไว้ หมายจะไม่ให้สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ไปถึงโดยจุดที่สร้างวัดคีชูนั้นเป็นเท้าซ้ายของนางยักษ์ส่วนอีกวัดหนึ่งในภูตานอยู่ที่เมืองบุมทงังสร้างตรงเข่าซ้ายของยักษ์ตามตำนานว่ากษัตริย์ที่เบตแสดงกฤษดาพินิหารสร้างวัดทั้งร้อยแปดแห่งเสร็จสิ้นในวันเดียว แต่ที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าตำนานคือภายในวิหารหลังเก่าของวัดนี้ปูพื้นด้วยไม้แผ่นใหญ่และบริเวณเบื้องหน้าพระปฏิมาประธานคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนพันเนตรและพันกรมีรอยบุ๋มลึกเนื่องจากมีผู้สแสวงบุญมายืนและก้มลงกราบพระแบบอัสดางครับประดิษฐ์คือการกราบโดยให้ร่างกายแตะพื้น8จุด ซ้ำๆกันเป็นเวลานานนับพันปีและตรงที่จุดที่ศีรษะของผู้กราบแตะพื้นจะมีการฝังหินสีเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนอัญมณีอันหมายถึงความตั้งใจของพุทธศาสนิกชนที่จะอัญเชิญสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ล้ำเลอค่าดังมณีมาสถิตในดวงใจของเรานั่นเอง การกราบไหว้แบบอัศดางก็ประดิษฐ์หรือที่เรียกสันส้นๆว่าไหว้าราบคือต้องทอดลำตัวราบลงไปกับพื้นถือเป็นการแสดงศรัทธาคารวะอย่างสูงสุดเชื่อกันว่าใครที่ไหว้าราบได้ถึงหกแสนครั้งจะได้รับอาน,นิสงส์ผลบุญถึงขั้นบรรลุธรรมในแดนนิพพานเลยทีเดียวติดกับวิหารหลังเก่ายังมีวิหารหลังใหม่ ที่พระราชชนนีในรัชกาลที่สคือพระเจ้าจิกมี่ชิงเยวังชุกสร้างถวายท่านคุรุรินโปเชหรือพระประดุมสมภพพ,พระพุทธเจ้าของชาวทิเบตและภูตานเปิดให้ผู้แสวงบุญเข้าสักการะบูชารอบๆวิหารวัดคิชูมีกงล้อมนตราประดับอยู่โดยรอบสำหรับให้ชาวพุทธเดินทำสมาธิ และใช้มือดันกงล้อให้หมุนไปเป็นตัวช่วยในการสวดมนต์จุดที่น่าสนใจคือกงล้อมนตราพลังน้ำเนื่องจากข้างหลังวัดมีลำธารไหลรินลงมาจากภูเขาจึงมีการสร้างกงล้อมนตราขนาดใหญ่แล้วต่อไปพัดลงไปในลำธารให้พลังน้ำช่วยหมุนกงล้อเพื่อมนตราจะปลิวไปเป็นสีริมงคล และกุ้มครองป้องกันพยันตรายให้ชาพุทธชั่วนาตาปีวัดคีชูจึงเป็นวัดเล็กๆที่ไม่น่าพลาดชมจากวัดคีชูหากกรามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกถนอนสายเล็กๆที่น่ารักจะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดารุกยานซองหรือป้อมปราการแห่งชัยชนะของชาวมังกรซึ่งตั้งตระงานบนชะงอนผาทิศตะวันตก เฉียงเหนือของพาโรอนุสรสถานแห่งชัยชนะเบ็ดเสร็จเหนือศัตรูผู้รุกรานจนท่านทรั์ดรุงงาวังนำเกลพระลามะผู้ยิ่งใหญ่สามารถรวบรวมประเทศปูตานได้สำเร็จเมื่อราว350ปีก่อนแม้ปัจจุบันตัวซองจะถูกไฟไหม้จนเหลือแต่โครงสร้างภายนอกแต่ยังคงความสง่างาม และเป็นจุดชมทัศนียภาพตรการตาในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสอาจมองเห็นยอดเขาจูโมนฮารีหนึ่งใน8ยอดเขาของภูตานที่สูงเกิน7,000เมตรและมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีที่สำคัญเส้นทางสู่ดารุกยานซองยังลัดเลาะผ่านหมู่บ้านในชนบทที่น่ารัก และสามารถมองเห็นวัดถ้ำเสือหรือทักสังลาคังสถานที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานของพระประทุมสมภพหรือครุรินโปเชพระพุทธเจ้าที่ชาวทิเบตและภูตาน,นับถือว่าเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายวัชรยานตันตระนิกายหลักของชาวพุทธในแถบเทือกเขาฮิมาลัยเมื่อราว1,200ปีก่อน วัดนี้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงกว่า800เมตรรวมกับความสูงของพาโรอีก2,200เมตรจะสูงถึงราว3,000เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ก็มีผู้สแสวงบุญภาคเพียรเดินเท้าขึ้นไปสักการะบูชาเป็นพันพันคนทุกปีใครที่อยากรู้ว่าชาวภูตานับถือคุรุรินโปเช ซึ่งแปลว่าอาจารย์ใหญ่ผู้ล้ำเลอค่ามากมายเพียงใดต้องไปเยือนพาโรในเดือนเมษายนเพราะจะมีงานบุญสก,การะท่านครุรินโปเชที่เอกรเริกที่สุดโดยเฉพาะพิธีกางผ้าพระบทรูปท่านครุผืนใหญ่เท่าตึก4-5ถึงหชั้นศักดิ์สิทธิ์จนมีคำกล่าวในหมู่ชาภูตานว่าอย่าด่วนลาโลกนี้ไป ถ้ายังไม่ได้เห็นพระบทใหญ่ผืนนี้ประสบการณ์สัญจรหลายคราในพาโรประตูสู่วิมานมังกรสันติทำให้ผมตระหนักว่าศรัทธาในศาสนาและสถาบันกษัตริย์ร้อยรัดจิตใจชาวภูตานเป็นหนึ่งเดียวทำให้ถึงแม้พวกเขาอาจจะมีเงินในกระเป๋าไม่มากถึงขั้นถูกจัดเป็นประเทศยากจนติดอันดับโลก แต่กลับมีขีดขั้นของความสุขทางจิตใจสูงติดอันดับโลกเช่นเดียวกันสถานที่สำคัญในพาโรสถานที่สำคัญที่ควรชมในพาโรยังมีพาโรซองซึ่งเป็นทั้งป้อมปราการวัด และสาราวะการเมืองอายุกว่า350ปีใกล้ๆกันคือตาซองอดีตหอสังเกตการรบปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่ามากมายในกรณีที่จะมาร่วมงานกลางผ้าพระบทใหญ่ในเดือนเมษายนควรจองตั๋วเครื่องบินและที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือน การเดินทางสู่พาโรมีสายการบินประจำชาติภูตานคือดรุกแอร์เพียงสายการบินเดียวบินจากสนามบินสวนภูมิมุ่งสู่ท่าอากาศยานพาโรทุกวันจากนั้นสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ต่อไฟยนครหลวงทิมพูหรืออดีตราชธานีปูนาคาได้ ตอนทิมพูที่สุดราชธานีหิมาลัยทิมพูคือราชธานีเดียวในโลกวันนี้ที่กำหนดให้การซื้อขายและสูบุรีในที่สาธารณะเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิงและอาจเป็นเมืองหลวงเดียวของโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรแม้แต่สี่แยกเดียวเอ่ยชื่อภูตานหลายคนยังนึกไม่ออกว่า ซ่อนตัวอยู่ตรงซอกไหนของเทือกเขายิมาลัยในวงล้อมของอภิมหาอำนาจอย่างจีนกับอินเดียยิ่งเอ่ยชื่อทิมพูก็อาจเป็นเมืองหลวงที่มีคนรู้จักน้อยที่สุดเพราะไม่มีเที่ยวบินใดบินไปถึงราชธานีแห่งนี้ได้ในเมื่อทิมพูตั้งอยู่ในหุบเขาเล็กๆเ,เล็กเสียจนไม่มีที่ราบมากพอจะทำสนามบินรัฐบาลแห่งพระราชธาิดีพูตาน ต้องไปสร้างท่าอากาศยานที่หุบเขาแห่งเมืองพาโรซึ่งอยู่ห่างออกไป65กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางข้ามเขาด้วยรถยนต์ราวหนึ่งชั่วโมงครึ่งส่วนใครที่คิดจะไปทิมพูทางเรือคงเป็นไปไม่ได้เพราะพูตานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลแต่ในความเสียเปรียบก็ยังมีด้านที่ทำให้ทิมพูได้เปรียบในฐานะราชธานีหิมาลัย ที่มีความเป็นที่สุดในหลายๆเรื่องนอกเหนือไปจากความงดงามตามธรรมชาติของหุบเขาเขียวกระจีทานน้ำใสสะอาดผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสมีมิมตรไมตรีสวมชุดประจำชาติในชีวิตประจำวันชวนให้ระลึกถึงหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินในวนวนิยายคลาสสิกของโลก Lost Horizon โดยเจมส์ฮิลตัน ประพันธกรชาวอังกฤษที่ซึ่งเป็นหุบเขาเขียวขจีทั้งสี่ฤดูผู้คนทำงานน้อยแต่สุขสบายแบบพออยู่พอกินสุขภาพดีอายุยืนเป็นร้อยปีไม่มีทหารเพราะไม่มีสงครามไม่มีตำรวจเพราะไม่มีความขัดแย้งและอาชญากรรมดินแดนในอุดมคติแห่งหุบเขาพระจันท์สีน้ำเงินนี้มีชื่อว่า แชงกรีลาทุกวันนี้มีหลายเมืองในแถบเทือกเขมาลายัยอ้างว่าคือแชงกรีล่าแต่มีนักเดินทางจำนวนไม่น้อยยืนยันว่าภูตานนี่แหละคือเดอะลาสแชงกรีลา ในฐานะเมืองหลวงของประเทศที่ถูกรล่าลือว่าเป็นดินแดนในอุดมคติทิมพูคือราชธานีเดียวในโลกวันนี้ที่กำหนดให้การซื้อขายและสูบุรีในที่สาธารณะเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิงและอาจเป็นเมืองหลวงเดียวของโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรแม้แต่สี่แยกเดียวความจริงเมื่อหลายปีก่อนเคยมีที่สี่แยกใหญ่ใจกลางเมืองหนึ่งแห่ง แต่เมื่อประชาชนร้องเรียนว่าไม่ชอบและไม่จำเป็นสำหรับเมืองที่มีรถราน้อยมีพลเมืองเพียงเจ็ดหมื่นคนรัฐบาลของพระราชาธิบดีก็สั่งให้เอาไฟจราจรออกและเพียงแต่เพิ่มตำรวจจราจรคอยโบกรถในชั่วโมงเร่งด่วนจากหนึ่งนายเป็นสองนายเท่านั้นสท้อนแนวพราชดำริของพระเจ้าจิกมีชิงเกวังชุก พระราชาธิบดีแห่งปูตานรัชกาลที่สคือพระราชบิดาแห่งกษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ส่งยึดความสุขและความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลักจนถึงกับทรงประกาศเป็นพระราโชบายอันเป็นที่สุดหนึ่งเดียวในโลกที่ว่าความสุขโดยรวมของประชาชน cross national happiness หรือ GNS สำคัญกว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Cross National Products) หรือ GNP อย่างที่ประเทศทั่วโลกก็ยึดถือกันพระองค์จึงไม่ทรงปฏิเสธว่าชาวพูตานอาจมีเงินในกระเป๋าน้อยถึงขั้นติดอันดับประเทศยากจนของโลกแต่พระองค์ก็ทรงเชื่อว่าพระสุขนิกรของพระองค์ไม่ได้มีความสุขน้อยกว่าใครๆในโลกนี้หรือพูดได้ว่า มีความสุขกว่าคนในประเทศร่ำรวยหลายเท่าเอด้วยซ้ำแนวพระราชดำรินี้เพื่อแผ่ลงไปแม้ในสัพสัต์วเมื่อพระองค์ทรงตรหนักว่าบรรดาสัตว์ป่าในสวนสัตว์ไม่น่าจะมีความสุขก็ทรงมีพระบรมราชองการให้ปล่อยสัตว์ป่า ในสวนสัตว์แห่งเดียวของประเทศทีน่นครหลวงทิมพูกลับคืนสู่ป่าทั้งหมดแต่ปรากฏว่ามีสัตว์ป่าแถบเทือกฮิมาลัยชนิดหนึ่งซึ่งมีรูปร่างคล้ายแพะผสมวัวเรียกกันว่าตาคินไม่ยอมกลับเข้าป่าแถมเมื่อเจ้าหน้าที่หรือกรงออกบรรดาตาคินก็พากันเดินเข้าไปเที่ยวในเมืองกันเป็นที่รื่นเริงบันเทิงใจ จนรัชกาลที่ 4, สี่ทรงยอมรับว่าตาคินเหล่านี้อยากอยู่กับคนมากกว่าจึงทรงยอมที่จะให้เมืองหลวงทิมพูมีสวนสัตว์อีกครั้งแต่เป็นสวนสัตว์ที่มีสัตว์เพียงชนิดเดียวคือตาคินซึ่งถือเป็นสัตว์ประจำชาติภูตานและไม่มีอยู่ในสวนสัตว์อื่นใดในโลกนี้เลยตาคินถือเป็นสัตว์คล้ายวัวที่อาศัยในเขตหนาวและสูงราว 1,000ถึง4,000เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางอาหารหลักคือใบไผ่และหน่อไม้เคลื่อนไหวช้าและชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ถึง250กิโลกรัมสถิติล่าสุดหลงเหลืออยู่ในป่าแถบเทือกฮิมาลัยเขตทิเบตภูตานสิกขิมเพียง600ถึง700ตัวซึ่งนับว่า มีอัตราเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ไม่น้อยตามตำนานของชาวพูตานเชื่อว่าตาคินเป็นสัตว์ที่พระลามะผู้เก่งกล้าอาคมรูปหนึ่งเสกขึ้นมาจากแพะกับบัวพระลามะรูปนี้คือท่านดรุป,ปะคุณเลผู้ได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าสติเฟื่องพระบางทีท่านก็ลุกขึ้นมายิงธนูเล่นหรือทำอะไรที่ออกจะผิดแปลกจากวัดปฏิบัติ ของลามะทั่วไปเปรียบเทียบได้กับจี้กงหรือพระเพี้ยนในตำนานของชาวจีนวันหนึ่งชาวบ้านถามท่านดรุกป,ปะคุณเลว่าจะแสดงอภินิหารอะไรเพื่อพิสูจน์ว่าเก่งกล้าอาคมจริงท่านก็บอกให้ชาวบ้านไปหาแพะกับวัวมาแล้วท่านก็ชำแหละเนื้อมาฉันอย่างอร็ออร่อยจากนั้นก็เอากะโหลกแพะกับที่โครงวัวมาปลุกเสก จนกลายเป็นตาขินยังมีตำนานเล่าขานอีกว่าเมื่อท่านคุณเลผ่านโดชูลาหรือช่องเขาศิลาบนเส้นทางระหว่างนคนหรหลวงทิมพูสู่อดีตราชธานีปูนาคาท่านพบเด็กเลี้ยงบัวกำลังยืนร้องไห้ขี้มูกโป่งสอบถามได้ความว่าเด็กถูกนางปีศาร้ายแห่งช่องเขาศิลา รังควานจนเลี้ยงวัวไม่เป็นสุขเพราะความกลัวท่านคุเลจ,จึงสำแดงเดชด้วยการเสกอวัยวะเพศของท่านให้ยาวเป็นงูเลื้อยรอบกายท่านจนนางปีศาร้ายตกใจกลัวเพ่นหนีไปไม่เป็นท่านำความสุขสงบคืนสู่ช่องเขาศิลาอีกครั้งเชื่อกันว่าตำนานนี้ทำให้ชาวพูตานในชนบท นิยมว่ารูปอวัยวะเพศช,ชายประดับไว้ที่ฝาผนังบ้านในว่าเป็นยันกันผีไม่ให้มากลายกล่ำบางก็แกะสลักไม้เป็นรูปประหลัดขิกทาสีแดงติดไว้ที่ประตูทางเข้าบ้านหรือที่ยุ้งฉางเพราะเชื่อว่ารูปอวัยวะเพศช,ชายจะนำโชคลาภและความบุดมสมบูรณ์สู่ครอบครัวอีกด้วย คาพูตานผูกพันกับศาสนาพุทธนิกายวัชรยานตันตระอย่างลึกซึ้งจึงมีเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวพันกับศาสนามากมายการมัดเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันของศาสนากับการปกครองในพูตานแสดงออกในรูปสถาปัตยกรรมที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกคือซองซึ่งเป็นทั้งป้อมปราการวัดวังทำเนียบรัฐบาลและเป็นสนามหลวง สำหรับจัดงานพิธีสำคัญซองจึงถือเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของชาวพูตานโดยเฉพาะทาชิโชซองแห่งนครทิมพูถือเป็นซองที่มีขนาดใหญ่สุดเริ่มสร้างในสมัยท่านซับดรุงงาวังนำเกลเมื่อกว่า350ปีก่อนมาขยับขยายให้ใหญ่โตโอรานในพศ25 0 5รัชสมัย พระราชาธิบดีชิกมีดอจิวังชุกรัชกาลที่สทรงใช้เวลาขยายทาชิโชซองถึง7ปีระดมช่างกว่า2,000คนจนซองนี้มีห้องต่างๆมากกว่าร้อยห้องซึ่งในพศสอ5 1บ2551ทาชิโชซองซึ่งแปลว่าซองแห่งเกียรติยศได้เป็นสถานที่จัดงานพระราชาพิธีสำคัญยิ่ง คือพระราชพิธีสมโพธ์หนึ่งศตวรรษแห่งราชวงศ์วังชุกพร้อมๆกับการสละราชบัลลังก์ของพระราชาธิบดิจิกมีชิงเกวังชุกรัชกาลที่สี่และพระราชพิธีบรมราชาพิเศษองค์มกุฎราชกุมารจิกมีเคซานามเกวังชุกซึ่งคนไทยรู้จักดีเป็นพระราชาธิบดีรัชกาลที่ห้าของปูตาน ที่สำคัญคือในปีนั้นภูตานมีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งเท่ากับระบบการปกครองของภูตานจะเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกนับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเพียงหนึ่งเดียวในโลกทิมพูจึงเป็นเมืองหลวงของประเทศที่ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ นิกายวัชรยานตันตระอย่างเหนียวแน่นเพียงหนึ่งเดียวในโลกนับตั้งแต่ทิเบตตกเป็นส่วนหนึ่งของจีนและยังเป็นเมืองหลวงของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองอย่างนุ่มนวลละมุนล,ละม่อมที่สุดในโลกอีกด้วยนอกเหนือจากการเป็นที่สุดในหลายๆด้านของรัชธานีแห่งหิมาลัยที่ได้สมญานามว่าเดอะลสชงกรีลา สถานที่สำคัญในทิมพูนอกจากทาชิโชซองและสวนสัตว์ตาคินแล้วทิมพูยังมีสถานที่สำคัญควรค่าแก่การเยี่ยมชมอาทิกงซูหรือสถูปแห่งความทรงจำสร้างในปีพศ .2517 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีดอจิวังชุก กษัตริย์ภูตาลร,รัชกาลที่สามซึ่งทรงได้รับสมัญญานามบิดาแห่งภูตานยุคใหม่ภายในนอกจากจะประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระองค์แล้วยังมีประติมากรรมชุดต้นไม้แห่งปัญญาวิจิตรการตาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภูตานเดิมเป็นบ้านเก่าแก่กว่า150ปี ของชาวนาที่มีฐานะแห่งเมืองทิมพูต่อมาความเจริญรุกคืบเข้ามาจนมีแนวโน้มจะถูกรื้อทิ้งพระราชินีองค์ที่สองในรัชกาลที่สจึงโปรดให้ซื้อบ้านหลังนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการสร้างบ้านแบบภูตานแบบโบราณที่นับวันจะหาดูได้ยากโดยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่น่าชมอาทิ เครื่องสีข้าวพลังน้ำกุ้งล้อมนตราพลังน้ำอ่างไม้สำหรับอาบน้ำอุ่นแบบโบราณห้องน้ำห้องนอนห้องพระรวมถึงคติความเชื่อเรื่องการบูชาลึงโดยแกะสลักหรือว่ารูปอวัยวะเพศช,ชายประดับไว้ที่ประตูทางเข้าบ้านและที่ยุ้งฉางเพื่อป้องกันพูดผีวิญญ,ญาณร,ร้าย และประทานโชคลาภให้ครอบครัวตลาดพื้นเมืองสุดสัปดาห์ริมฝั่งลำน้ำวังหรือแม่น้ำทิมพูโดยฝั่งขวาของแม่น้ำเป็นตลาดสดพืชผักผลไม้ภายในอาคารสีขาวไม่เอี่ยมแต่ยังเต็มเปี่ยมด้วยสีสันชุดประจำชาติชาวภูตานและหากข้ามสะพานไม้ไปยังฝั่งซ้ายของแม่น้ำจะพบตลาดเสื้อผ้า และสินค้าของที่ระลึกแหล่งใหญ่สุดในพูตานอธิหินสีแบบทิเบตรวมทั้งเครื่องมือในศาสนาพุทธวัชรยานเช่นกุงล้อมนตรามือถือวัชระกับกระดิ่งสัญ,ญลักษณ์ของปัญญากับการุณาร้านหัตถสินโรงเรียนช่างหลวง13หมู่แห่งราชสำนักภูตานจำหน่ายสินค้าหัตถศินฝีมือนักเรียนช่างหลวง 13หมู่มีงานหัตถศิลป์หลายรูปแบบให้เลือกชมและช็อปสำนักง,งานไปรยสย์กลางภูตานจำหน่ายสแตมที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามแปลกตาหน้าสะสมที่สุดในโลกในราคาไม่แพงฝั่งตรงข้ามไปรยสย์กลางยังมีร้านขายของที่ระลึกของเอกชนที่ใหญ่มากอีกร้านหนึ่ง ภูตานระบำหน้ากากภูนาคาหน้าตาลีลาหิมาลัยการเฝ้าชมพิธีกรรมรำหน้ากากจึงนอกจากมาล้างบาปมารับพรและมาขัดเกลาศิลธรรมจัญญาแล้วยังเชื่อว่าเป็นการมาทำความรู้จักกับธรรมบาลในร่างสรรพสัตว์ เพื่อเวลาเราตายไปแล้วได้พบท่านก็จะไม่ตกใจกลัวแล้วท่านจะชี้นําทางเราไปสู่สวงสวรรค์นานมาแล้ว ภาพนักกระบำสวมหน้ากากโลดเต้นในชุดกระโปรงสีสดใสที่ได้เห็นจากภาพข่าวต่างประเทศหรือจากสารคดีถ่ายทำในแถบเทือกฮิมาลายันไกลโพ้นทำให้ผมคิดไปเองว่าก็าคงไม่ต่างจากการเต้นรำเฉลิมฉลองธรรมดาธรรมดาหรือไม่ก็เพื่อบูชาพูดผีปีศาจต,ตามความเชื่ออันเร้นลับของผู้คนในแถบนั้น แต่แล้ววันหนึ่งในฤดูหนาวน,นลานกว้างใจกลางป้อมปราการแห่งเมืองปูนาคาราชธานีเดิมของประเทศภูตานภาพและเรื่องราวของเหล่านักเต้นระบำที่สวมหัวเป็นรูปสปรพสัว์ทั้งหลายซึ่งกำลังร่ายรำด้วยการหมุนตัวจนกระโปรงบานสลับกับการย่างสามขุมแล้วกระทืบเท้าไปตามจังหวะฉาบและกลองก็ทำให้ผมต้องปรับกระบวนคิด และทำความเข้าใจในพิธีกรรมกับคติความเชื่อของผู้คนที่นี่ใหม่หมดพระภาพที่เห็นไม่ใช่มโหรสพหรือการแสดงหากคือพิธีกรรมทางศาสนานักกระบํมที่เห็นก็ไม่ใช่นักแสดงหากคือพระเนนและคารวาะที่ฝึกฝนมาอย่างดีการร่ายรำก็ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงของผู้รำหากคือการบูชาคารวะ พร้อมๆกับการทำสมาธิอันเป็นหนทางสูป่ปัญญาชาวบ้านที่หอบลูกจุงหลานมาห้อมล้อม,อมดูกันเป็นจริงเป็นจังก็ไม่ได้มาดูเพื่อความสนุกสนานหากแต่มาร่วมงานบุญประจำปีระยะเวลาในการดูก็ไม่ใช่สองสามชั่วโมงแล้วเลิกราไปเหมือนชมมหโหสพแต่พวกเขานั่งดูกันเป็นวันๆแล้วก็ไม่ใช่แค่วันเดียวจบ ตว่าพิธีกรรมนี้ยาวนานนับสัปดาห์ทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่ตลอดไปจนถึงคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีวี่แววของความเบื่อหน่ายผ่อนล้าแม้ว่าทั้งท่ารำและจังหวะของดนตรีก็ออกจะซ้ำๆกันแต่พวกเขาก็เต็มใจดูด้วยความเชื่อว่า ยิ่งดูมากเท่าไรก็จะยิ่งได้รับอน,นิสง์ผลบุญมากเท่านั้นนี่คือเทศกาลร,รอมเชพิธีกรรมร่ายรำบูชาธรรมบาลหรือผู้ปกป้องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฏตนในร่างสรพสัตอาทิมหิงสาหรือควายป่าวานอนหรือลิงมลึกะหรือกวางสุบันครุฑ ตามคติความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายวัชรยานตันตระหรือศาสนาพุทธแบบทิเบตซึ่งชาวพูตานยึดเหนี่ยวเป็นศาสนาประจำชาติคูซูซามปุละเช้าวันนั้นเราเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวของชาวบ้านที่พากัะเดินผ่านสะพานข้ามลำน้ำโมมุ่งสู่ปูนาคาซองสถานที่จัดเทศกาลร,รอมเช ผมกล่าวสวัสดีพวกเขาด้วยภาษาภูตานเรียกรอยยิ้มแห่งวิทยมตรีได้เป็นอย่างดีชาวภูตานส่วนใหญ่สุภาพเรียบร้อยมีอัธยาศัยนอบน้อมเยี่ยงพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดที่สำคัญคือเราสามารถสื่อสารกับวัยกลางคนลงมาจนถึงเด็กๆได้ไม่ยากด้วยภาษาอังกฤษ May I take your picture k a d i n c h e a ขอถ่ายรูปคุณได้ไหมครับขอบคุณมากครับชุดประจำชาติสีสดใสดึงดูดใจให้ผมใช้ทั้งสองภาษาเพื่อขออนุญาตถ่ายภาพปกติชาวพูตานทั้งนักเรียนนักศึกษาข้าราชการและชาวบ้านจะแต่งชุดประจำชาติที่เรียกว่าโกสำหรับชายและกีราสำหรับผู้หญิง ในชีิตประจำวันอยู่แล้วแต่สังเกตว่าวันนี้ชุดของพวกเขาสดใสเป็นพิเศษเพราะเป็นวันเทศกาลร,รอมเชบางคนเก็บชุดผ้าไหมราคาแพงไว้ใส่วันนี้โดยเฉพาะและเมื่อจะไปร่วมงานบุญที่วัดผู้ชายต้องเพิ่มผ้าพาดไหลสีขาวเรียกว่าแกบเนผู้หญิงพาดผ้าสีแดงเข้มเรียกราชุง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกครั้งที่จะเข้าไปในซองซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะซองคือเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเฉพาะของชาวภูตานที่รวมเอาโบสถ์วิหารวัดวังและสลาว่าการเมืองไว้ในที่เดียวกัน โดยเฉพาะปูนาคาซองถือเป็นซองประจำราชธานีแรกของภูตานก่อนที่เมืองหลวงจะถูกย้ายมาที่ทิมพูซองนี้สร้างเมื่อราว350ปีก่อนโดยท่านซัพดรุงงาวังนำเกลหรือท่านงาวังนำเกลที่ทุกคนยอมสยบแทบเท้าท่านเป็นสังฆราชาผู้รวบรวมซองต่างๆที่แตกแยกและรบรากันให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ในนามดรุกยานแปลว่าดินแดนมังกรสันติและให้เรียกคนในดินแดนนี้ว่าดรุกบาหรือชาวมังกรสันติเหตุเพราะท่านซับดรุงเป็นพระลามะแห่งสำนักมังกรในที่เบตเล่ากันว่าขณะทำพิธีตั้งสำนักท่านเจ้าสำนักได้ยินเสียงร้องของมังกรจึงตั้งชื่อสำนักมังกร ต่อมาภายหลังเกิดเหตุแย่งชิงเจ้าสำนักกันทำให้ท่านซับดรุงจำต้องหนีการปองร้ายลงมาในดินแดนตอนใต้ที่เบตซึ่งก็คือแผ่นดินภูตานปัจจุบัน ตำนานเล่าขานว่าข้าศึกติดตามไล่ล่าท่านซับดรุงมาทันกันที่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ำโมกับแม่น้ำโพท่านจึงแท้งทิ้งอธิธาตุของพระอาจารย์ใหญ่แห่งสมนักมังกรที่ท่านนำติดตัวมาด้วยอัิธาตุนี้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนปรารถนาบรรดาทหารของฝ่ายศัตรูจึงพากันงมหาในแม่น้ำแต่ต้องล้มตายไปเพราะความหนาว และถูกทหารของท่านซับดรุงปริดชีพไปจำนวนมากชัยชนะครั้งนั้นทำให้ท่านซับดรุงสร้างปูนาคา่องณนะจุดบรรจบลำน้ำโมก,กับโพปูนาคาจึงถือเป็นราชธานีแรกและเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างชาติของชาวมังกรสันติ ตำนานของชาวูตานยังมีอีกว่าผู้ชี้นำทางให้ท่านซัพดรุงหนีการไล่ล่ามาที่นี่เป็นหัวหน้าปีศาจร้ายสองผัวเมียที่มีร่างเป็นคนมีหัวเป็นนกจำพวกกาซึ่งชาวภูตานเรียกจารกหรือลาเวนในภาษาอังกฤษคุณความดีในครั้งนั้นทำให้หัวหน้าปีศาจได้รับการยกจ่อง เป็นหัวหน้าธรรมบาลผู้ปกป้องคุ้มครองสัจธ,ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านามว่ามหาการกับมหาการีมีหน้าที่คุมทัพปีศาจฝ่ายธรรมะไปต่อกรกับปีศาจฝ่ายอธรรมที่ขัดขวางการเผยแผ่พุทธศาสนาหากมีการต่อสู้ดูเดือดบางทีจะปรากฏร่างเป็นยักษ์หลายหัวตัวดำพุงป่องหน้าเกลียดหน้ากลัว แต่ยิ่งน่าเกลียดเท่าไรก็ยิ่งถือเป็นคุณความดีในการปกป้องศาสนาพุทธถึงขั้นที่ชาวภูตานยกย่องธรรมบาลสองตนนี้เทียบเท่าพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมจะไปตัดสรู้แต่ยังไม่ไปเพราะต้องการช่วยชาวโลกที่ตกทุกข์ได้ยากเสียก่อนนี่จึงเป็นที่มาของเทศกาลร,รอมเชหรือเทศกาลบูชาธรรมบาล มหาการกับมหาการีผู้ยิ่งใหญ่รวมถึงบูชาเหล่าธรรมบาลที่เป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายพรอ้รอมพร้อกับการรำลึกถึงท่านงาวังนำเกลผู้ที่ทุกคนยอมสยบอยู่แทบเทา้าในฐานะผู้รวมชาติชาวมังกรสันติสเร็จเป็นท่านแรก เนาฬิกา30นาทีเมื่อเราย่างเท้าเข้าสู่เขตปูนาคาซองก็พอดีมีเสียงฉาบกลองและแตรยาวที่บรรเลงโดยพระสงค์ดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าบัดนี้เทศกาลแห่งพลังศรัทธาน,นเมืองปูนาคาที่เราใฝ่ฝันที่จะได้โยนสักราในชีวิตกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วสำหรับชาวพุทธสายเทรวาสอย่างคนไทยอาตกิดตะขวงใจ ที่เห็นภิกษุสงฆ์สวมชุดสีฉูดฉาดออกมาเดินแถวเป่าปีตีกลองล่อฉาบจะต้องไม่ลืมว่าหลังพระพุทธเจ้าดับขันทปรินิพานแล้วคำสอนของท่านถูกตีความไปหลายทางจากทางตรงตามคำสอนในพระไตรปิฎกที่เรียกว่าสายเทรวาสู่การตีความของพระอาจารย์ชั้นหลังที่เรียกว่า,าจาริยวาท พุมหายานพัฒนาไปสู่วัชรยานและวัชรยานตันตระหรือนิกายลามะแบบที่เบตตามลำดับนอกจากนั้นนิกายลามะก็ยังแบ่งออกเป็นหลายสำนักมีการต่อสู้แย่งชิงการนำกันเองและยังต้องต่อสู้แย่งชิงมวลชนกับาศาสนาฮินดูอย่างถึงปริกถึงขิง เวทมนต์คาถาเสื้อผ้าสีฉูดฉาดเครื่องดนตรีให้จังหวะจึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเสริมการสวดมนต์ที่กระแทกจังหวะหนักๆเพื่อกำราบพูดผีปีาศาร้ายและเรียกความสนใจจากมวลชนทั้งยังเป็นมักวิธีในการต่อสู้กับความเหน็บหนาวบนดินแดนหลังคาโลกอีกด้วยแต่กระนั้นเมื่อผมได้มีโอกาสสังเกตการฝึกเป่าตรยาวของพระ และเนนชาวภูตานอย่างใกล้ชิดก็ประจักษ์ว่าไม่ใช่การเป่าเพียงให้เกิดเสียงดังท่ว่าเป็นกุศโลบายในการทำสมาธิวิธีหนึ่ง9นาฬิกา45นาทีหลังขบวนพระนักดนตรีเดินเข้าประจำที่การไร้รำชุดที่หนึ่งก็เริ่มขึ้นอย่างเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตรองไม่มีเสียงปรบมือจากคนดู มีแต่ความตั้งใจมั่นที่จะนั่งดูกันอย่างมีสมาธิเพราะนี่คือการร่ายรำของพระยายมราชเทพเจ้าแห่งความตายที่ปรากฏในชุดผ้าไหมยกดอกสีแดงสดที่ศีรษะสวมหัวควายป่าคล้ายพระยายมราชของฮินดูที่ทรงมหิงสาหรือควายป่าเป็นพาหนะแตชาพุทธวัชรยานอธิบายว่าพระยายมราชของพวกเขา เป็นอวตารหนึ่งของพระโพธิสัตว์มันชุศีพระโพธิสัตว์ผู้ทรงปัญญาที่คุณและยังทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความตายเป็นผู้ปกป้องโลกทั้งสามคือโลกบาดาลโลกมนุษย์และสวรรค์แต่พระโพธิสัตว์ของชาววัตรยานตันตระทุกพระองค์ต้องมีคู่ครองหรือตาระเราจึงเห็นพระยาโยมราชออกมา่ายรำพร้อมกับตาระของพระองค์ รวมเรียกว่าชินเจยับยุมหรือเทพแห่งความตายชายและหญิงออกมาไา่รำเป็นปฐมฤกษ์เพื่อล้างบาปให้ชาวพุทธทุกคนที่มาร่วมเทศกาลรอมเชพร้อมทั้งบรรดาลโชคลาภและบัรดาลใจให้พวกเขาเฝ้าชมกันอย่างมีสติอันจะนำมาซึ่งปัญญาสว่างสวัยสมกับที่ทรงเป็นโพธิสัตว์แห่งปัญญาที่คุณ สายตาทุกคู่จ้องเขม็งไปยังนักเต้นที่กำลังหมุนตัวจนกระโปรงบานมีคำอธิบายว่านี่คืออาการที่พวกเขากำลังรับพอนันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกระจรกระจายออกมาจากกระโปรงของพระนักเต้นซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าท่านจะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจจึงจะสามารถย่างก้าวกระทืบเท้าและกระโดดหมุนตัว จนนับรอบไม่ท่วนนานนับชั่วโมงเช่นนี้ได้ที่สำคัญคือพระนักเต้นทุกคนต้องทำสมาธิหลอมรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกับศีรษะของธรรมบาลหรือพระโพธิสัตว์ที่สวมใส่ดังการทำนิมิตเพื่อก้าวข้ามความดีและเลวรักและชังสวยและสามไปสู่ความบริสุทธิ์อันเป็นธรรมชาติที่แท้ของมนุษย์และนั่น คือจุดเริ่มต้นของหนทางสู่การบรรลุธรรมใช่หรือไม่สิบนาฬิกาเศษหลังพักการร่ายรำไปราวสิบนาทีเสียงปีกลองฉาบก็ดังประโคมขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มีพระนักเต้นระบำหน้ากากออกมาเป็นชุดใหญ่จนเต็มขอบลานทั้งสีด้านแต่ละรูปสวมชุดผ้าไหมยกดอกหลากสีสันและสีสะนำโดยพญาครุฑตามด้วยเสือสิงหลิงกวางสุนัขจิ้งจอกและควายปา่าหน้าตื่นตาตื่นใจชวนให้ขนลุกยามที่ท่านกระโดดหมุนตัวพร้อมกันตามจังหวะดนตรี นี่คือชุดไร้รำที่โด่งดังในนามรักชามางชำหรือการไร้รำเพื่อพิพากษาบาปบุญคุณโทษของผู้วายชนเนื้อหาเล่าเรื่องในพรานที่ถูกวิญญาณสรรพสัตว์ที่เขาเคยล่ากลับมาจองเวรจองกรรมจับในพรานมาสับร่างออกเป็นชิ้นๆอันทำให้ลานกว้างแห่งปูนาคาซองในวันนั้นกลายเป็นห้องเรียนศิลธรรม ว่าโดยบาปบุญคุณโทษจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชาววัชรยานเชื่อว่าสรพสัตว์ที่ออกมาไรา่รำนั้นในอดีตคือพูดผีวิญญาณร้ายที่สิงสถิตยอยู่ในบริเวณนี้มาก่อนพุท่ทรัพยัดรุง,งาวาังนำเกลจะสถาปนาปูนาคาซองท่านต้องกำราบีวิญญาณร้ายให้หมดหากพูดผีตนใดร้องขอชีวิตท่านจะยื่นเงื่อนไขให้ใหมาเป็นธรรมบาล คอยปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาและชี้นำทางคนตายไปสู่สวรรค์การเฝ้าชมพิธีกรรมระบำหน้ากากจึงนอกจากมาล้างบาปมารับพรและมาขัดเกลาวศีลธรรมจัญญาแล้วยังเชื่อว่าเป็นการมาทำความรู้จักกับธรรมบาลในร่างสรรพสัตว์เพื่อเวลาเราตายไปแล้วได้พบท่านก็จะไม่ตกใจกลัว แล้วท่านจะชี้นำทางเราไปสู่สวรรค์ชายหนุ่มชาวปูนาคาคนหนึ่งอธิบายความหมายให้ผมฟังโดยใช้คำที่น่ารักมากว่านี่คือการมา make friend s with God เป็นเพื่อนกับพระเจ้า อย่างไรก็ตามคณะสงฆ์คงตระหนักว่าการนั่งดูรำหนาก,ากนานเป็นวันๆอาจจะเบื่อหน่ายบ้างเป็นธรรมดาจึงกำหนดให้ธรรมบานบางองค์เช่นธรรมบานวานอนเดินด้วยท่าทางตลกตลกรวมทั้งคนสวมหน้าก,ากากตัวตลกที่เรียกว่าอัศร่าออกมาเรียกเสียงหัวเราะหรืออย่างน้อยทำให้เกิดรอยยิ้มและหายง่วงเหงาหาวนอน พร้อมจะดูการไา่ราชุดต่อๆไปโดยเรื่องราวก็ยังมุ่งเน้นสอนให้รู้จักบาปปุลคุณโทษเช่นระบำกวางและสุนัขกล้าเนื้อหรือชาวาชาชิเล่าเรื่องในพรานที่กลับใจเลิกล่าสัตว์มาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเทศกาลดรมเชเพื่อบูชาธรรมบาลและสรรเสริญท่านรั์ดรุงงาวังนำเกล จะจัดขึ้นถึง3-4วันแล้วต่อด้วยเทศกาลเตชูอีก3-4วันเพื่อสรรเสริญบูชาคุรุรินโปเชหรือพระประทุมสมภพปรมาจารย์ผู้เกรียงไกลของชาววัทรยานตันตระทั่วผืนที่ราบที่เบตรวมเรียกว่าดอมเชเตชูอันถือเป็นเทศกาลใหญ่ที่มีในภูตานแห่งเดียวในโลก เพราะในทิเบตมีแต่เทศกาลเตชูเท่านั้นเที่ยงวันนั้นหน้าตลีลาแห่งหิมาลัยนะับปูนาคาซองยังขับเคลื่อนต่อไปเหมือนดังที่ดำเนินมาแล้วหลายร้อยปีขณะที่ผมและเพื่อนร่วมทางจำต้องอำลาจากเพื่อการเดินทางสู่จุดหมายต่อไปเรายังได้เห็นภาพผู้คนหลั่งไหลเข้ามาดูกันไม่ขาดสาย หรือนี่จะเป็นคำตอบของคำถามที่ว่ารอมเชเต,เตชูจิงหรือเพียงได้ยนต์ก็หลุดพลได้ปูนาคาราชธานีแรกของภูตานปูนาคาอยู่ห่างจากนครหลวงทิมพูราว70กิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางราว1,300เมตรมีสภาพอากาศอบอุ่นกว่าทิมพูกษัตริย์และพระสังฆราชาพูตานจะทรงแปรพระราชฐานในฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนปูนาคาจึงเป็นเมืองหลวงฤดูหนาวในขณะที่ทิมบูเป็นเมืองหลวงฤดูร้อนและเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ ปูนาคาซองถือเป็นซองหรือป้อมปราการสําคัญที่สุดของภูตานเพราะเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของท่านซับดรุงงาวังนําเกลสังฆราชาผู้รวมชาติภูตานและพระอัฐิของพระเจ้าอุกเย็นวังชุกปรถมกษัตริย์แห่งภูตานภายในมีพระตำหนักสาลาว่าการเมืองโบสถ์วิหารประดิษฐานอยู่ถึง21หลัง มีภิกษุสามเณรจำปรญษาหลายพันรูปเทศกาลร,รำหน้ากากตรมเชเต,เตชูแห่งปูนาคาจัดช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีขณะที่เมืองหลวงทิมพูจัดในช่วงเดือนตุลาคมและที่เมืองพาโรจัดช่วงเดือนเมษายน ยนทิมพูบูชาธรรมบาลคณะสงฆ์ฝ่ายวัชรยานอนุโลมให้มีอัศร่าหรือตัวตลกจมูกโตวสวมหน้ากากแดงในมือถือประหลัดขิกหรือไม้แกะเป็นอวัยวะเพศช,ชายออกมาเรียกเสียงฮาจากผู้ชมด้วยเรื่องตลกสองแง่าสามง่ามเป็นการขั้นเวลาระหว่างการรำหน้ากากแต่ละชุดสายวันนั้น เสียงสวดโอมนีปัตทเมหุมเพื่อสารเสริญพระกรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยสำเนียงแบบที่เบเลรภูตานดังจากปากแม่เท่าไม่ขาดสายนิ้วมือซ้ายของเธอกำลังขยับไปตามเม็ดรประคำสีขาวใสไล่ไปทีละเม็ดทีละเม็ดมือขวาหมุนกองล้อมนตราซึ่งภายในบรรจุมว้วนกระดาษจารึกบทสวดโอมนีปัทเมหุม ซ้ำๆนับหมื่นครั้งไปพร้อมๆกันดวงตาและอาจรวมถึงสมาธิทั้งหมดทั้งมวลในองค์คาพยพบเพ่งมองตรงไปยังความเคลื่อนไหวของนักเต้นที่กลางลานแห่งพระอารามหลวงใจกลางเมืองทิมพูนครหลวงของภูตานโดยไม่แสดงอาการว่าเมื่อยล้าแม้จะนั่งมาหลายชั่วโมงและโดยไม่สะทกสถานแสงแดดที่แผดจ้า ด้วยในสภาพอากาศใกล้หนาวปลายเดือนกันยายนแดดช่วยหม่มคลุมกายเธอให้อุ่นเช่นเดียวกับหัวใจที่อบอุ่นอิ่มเอิบเพราะได้มาใกล้ชิดกับเหล่านักเต้นพูดหลอมละลายกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมบาลหรือปวงเทพพย,ายดาผู้ปกป้องคุ้มครองธรรมะแห่งองค์พุทธศาสดาให้รอดพ้นเงื้อมือของเหล่าผู้ผีปีศาร้าย นำความร่มเย็นมาสู่ชีวิตเป็นนิจนิรันดรสมดังความหมายของบทสวดภาษาสันสกฤตโอมณีปัตเทเมหุมที่ว่าขออัญเชิญสัจธ,ธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อันล้ำเลอค่าดั่งอัญมณีเมสถิตสถาพรในดวงใจอันบริสุทธิ์ดังปัตมาหรือดอกปัวของข้าพเจ้าเป็นนิรันดรเทิน เพราะวันนี้เป็นวันสาคัญในรอบปีที่เธอและชาวเมืองต่างรอคอยเรียกกันว่าดรุษเชนหรือเทศกาลบูชาธรรมบาลผู้ปกป้องธรรมะและคุ้มครองแผ่นดินภูตานซึ่งจะจัดขึ้นก่อนมหกรรมบูชาที่ยิ่งใหญ่คือเซจู u, หรือการเส้นสวงบูชาพระพุทธเจ้าในาศาสนาพุทธนิกายวัชรยานพระนามว่าพระปทุมสมภพ ซึ่งชาวทิเบตภูตานยกให้เป็นครุริมโปเชหรือพระอาจารย์ใหญ่ผู้ล้ำเลอค่าได้ส่งนำพุทธวัชรยานมาเผยแผ่บนที่ราบสูงทิเบตอันเป็นนิกายที่แตกต่างจากพุทธแบบเถรวาดในสีลังกาพมา่าลาวไทยโดยสิ้นเชิงจนอาจเป็นการยากที่ชาวเถรวาดจะเข้าใจว่าเหตุใด ในพิธีกรรมทางศาสนาจึงมีพระสวมหมวกดำนุ่งห่มอภรรสีสดใสออกมาเต้นละหมุนจนกระโปรงบานไปตามจังหวะดนตรีซึ่งก็มีพระอีกกลุ่มเป็นผู้บรรเลงส่วนผู้คนล้นหลามที่แห่มามุงดูจนเต็มลานวัดแต่ละคนจะพยายามเข้าไปนั่งให้ใกล้ชิดติดขอบลานมากที่สุดด้วยเชื่อว่าการที่นักเต้นหมุนจนกระโปรงบานนั้น คือการประทานพอรอันประเสริฐมาสู่ชาพุทธนั่นเองภูตานตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของที่ราบสูงที่เบตอันกว้างใหญ่ไพศาลและยังสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางหลายพันเมตรจนได้ชื่อว่าที่ราบสูงหลังคาโลกซึ่งนับเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันยังเป็นดินแดนอันลี้ลับและซ่อนเร้นด้วยสภาพภูมิประเทศธุรกันดาร นำพาให้เกิดคติความเชื่อเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณร้ายที่ฝังลึกในจิตใจผู้คนมาช้านานศาสนาพุทธในดินแดนนี้จึงพัฒนาไปไกลเพื่อรับมือกับความเชื่อเก่าๆในเรื่องพูดผีปีศาจอย่างสมน้ำสมเนื้อและเพื่อประกาศว่าสัจธรรมคำสอนแห่งพระพุทธอยู่เหนือวิญญาณร้ายใดๆการเต้นด้วยท่วงท่ากระทืบเท้าอย่างดุดัน ไปตามจังหวะปีและกลองที่กระแทกกระทันไม่แพ้กันโดยนักเต้นในอภรร์สีเข้มสดล้วนเป็นตามเจตนาจะสื่อความหมายถึงชัยชนะแห่งธรรมะเหนือเหล่าอธรรมทั้งปวงเช่นการเต้นชุดระบำหมวกดำคือการบอกเล่าประวัติการต่อสู้อันดูเดือดเข้มข้นของพุทธศาสนาในที่ราบสูงที่เบตว่านับแต่ชาวที่เบต รับเอาศาสนาพุทธเป็นสรณะตั้งแต่ราวพุทธศตรวตรรษที่12หรือเมื่อราว1,300ปีก่อนต่อมามีกษัตริย์ที่เบตนามว่าลังดันมาขึ้นครองราชในปีพศ1369ทรงหันกลับไปนับถือศาสนาบอลอันเป็นความเชื่อเดิมที่บูชาพูดผีวิญญาณร้ายเป็นใหญ่แล้วพยายามทำลายพุทธศาสนา แบบวัชรยานให้สิ้นซากถึงขั้นเผาวัดเผากัมพีพระไตรปิฎกบังคับให้พระลามะฆ่าฟันกันเองอย่างโหดเหี้ยมแล้วแล่เนื้อไปขายจนมีพระลามะรูปหนึ่งนามว่าเลยิดอจิทนก้มหน้ารับความอดสูนั้นไม่ได้จึงเฝ้ารอคอยจนสอบโากาสปลอมตัวเป็นนักเต้นในพิธีเส้นสวงบูชาปีศาจที่กษัตริย์ ลังดันมาจัดขึ้นเรียกระบำนักรบหมวกดำซึ่งการสวมหมวกดำใบโตช่วยอําพรางใบหน้าของท่านลามะใจหารได้เป็นอย่างดีอีกทั้งชุดเต้นที่เป็นเสื้อตัวใหญ่ยังช่วยให้ท่านซ่อนคันธนูไว้ในแขนเสื้อได้มิดชิดก่อนจะล้วงออกมาง้างยิงกษัตริย์ใจธรรมถึงแก่ชีวิตแล้วกระโดดขึ้นม้าขาวแต่ทาขมาสีดำทั้งตัว ที่จัดเตรียมไว้ขับควบลงไปเปลี่ยนสีมา้าในแม่น้ำอย่างรวดเร็วก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วควบมา้าสีขาวกลับเข้าไปในพิธีที่กาลังชุลมุนโดยไม่มีใครจับได้ว่าท่านคือมือสังหารพระราชาใจโหดเพื่อนำศาสนาพุทธกลับคืนมาอีกครั้งวีรกรรมของพระเพลยีดอจิ เป็นที่มาของระบำนักรบหมวกดำและยังเป็นการรำลึกถึงเหล่าธรรมบาลผู้คุ้มครองธรรมทั้งปวงซึ่งตำนานของชาวทิเบตและภูตานระบุว่าเมื่อคุรุริมโปเชสเสด็จมาเผยแผ่ธรรมะในดินแดนนี้ท่านปราบปร,รามพูดผีและวิญญ,ญาณร้ายไปมากแต่มีพูดผีบางตนยอมสยบใต้แทบเท้าท่านล้วกลับใจมาเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองธรรมะ จนได้รับการยกย่องเป็นธรรมบานอันเป็นที่มาของระบำหน้ากากในเทศกาลดรุฟเชนหรือที่เมืองปูนาคาเรียกดรอมเชและเทศกาลเชจู che u, ที่พระนักเต้นจะสวมหน้ากากปีศาจและสิงสารา,าสัตว์ที่กลับใจมาเป็นธรรมบานชาวภูตานจึงถือเป็นธรรมเนียมที่จะต้องมาดูระบำหน้ากากเพื่อล้างบาป และรับพรจากเหล่าธรรมบาลเป็นประจำทุกปีอย่างไรก็ตามแม้ระบำหน้ากากในเทศกาลตรุบเชนและเซจูจะถือเป็นพิธีกรรมทางศาสนาไม่ใช่หมหรสพเพื่อความบันเทิงแต่คณะสงฆ์ฝ่ายวัชรยานก็นุโลมให้มีอัตสาราหรือบรรดาตัวตลกจมูกโตวสวมหน้ากากแดง ในมือถือประหลัดขิกหรือไม้แกะเป็นอวัยวะเพศช,ชายออกมาเรียกเสียงหาจากผู้ชมด้วยเรื่องตลกสองแง่สามงามเป็นการขั้นเวลาระหว่างการรำหน้ากากแต่ละชุดบางครั้งยั่วแย้งพระธรรมคำสอนและวิภาควิจาร์ณถกเถียงกันเองในลักษณะด้นสดไม่มีบทให้พูดอย่างเป็นงานเป็นการแต่ทั้งหมดก็เพื่อให้ชาวพุทธร,รู้จักคิดวิเคราะห์ และเข้าให้ถึงแก่นแท้ของธรรมะคล้ายๆแกล้งพูดเล่นหรือยั่วให้แยงอุกเยนเพนเจอร์รายงานไว้ในบทความ Making Sense of Humor ตีพิมพ์ในเกนเซลหนังสือพิมพ์แห่งชาติปูตานฉบับวันที่22กันยายน2550ว่าแท้ที่จริงอัศารามีที่มาจากภาษาสันสกฤตว่าอาจาริยา หรืออาจารย์นั่นเองโดยมีที่มาจากตำนานพระลามะชนอาจารย์84ท่านใช้เวทมนต์คถาผสมกับเรื่องตลกสองแง่สมงามจากอารมณ์ขันของพวกเขาปราบปรามผู้ผีปีศาจที่อยู่หมัดการมีตัวตลกอัส,สาราจึงเป็นการรำลึกถึงพระอาจารย์เหล่านั้นที่สำคัญพวกเขาไม่ใช่แค่ตัวตลกธรรมดา แต่ยังเป็นผู้อธิบายความหมายของการรำแต่ละชุดให้ชาวบ,บ้านโดยเฉพาะเด็กๆเ,เข้าใจและหากพระนักเต้นบางรูปออกมาเต้นผิดจังหวะพวกเขาจะช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องครั้นเมื่อรัฐบาลภูตารนรุณรงค์ให้ประชาชนสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอัศาราก็กลายเป็นพรีเซนเตอร์ หรือผู้รณรงค์ที่ผู้คนสนใจฟังเพราะใช้อารมณ์ขันเป็นใบเบิกทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งชายและหญิงได้อย่างสนิทสนมและไม่เป็นที่ขรหาเพราะมีสถานะเป็นอัศราที่ทุกคนรักมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการให้การศึกษาเรื่องใดก็ตามกับชาวบ้านเพราะพวกเขาจะไม่อายเมื่อฟังจากอัศรา ดาวนอฟหนึ่งในผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงานให้สวมบทอัสซารากล่าวในขณะที่โชกีลาโมนักศึกษาสาวคนหนึ่งแสดงทัศนะกับเคนเซนว่าฉันไม่ถือสากับเรื่องทะลึ่งตึงตังของอัสซาราตราบเท่าที่พวกเขายังไม่ถึงกับลามกจนเกินไปส่วนมาร์คเบลชแมนนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาบอกว่า ผมชอบอสาร่ามากพวกเขาเป็นสะพานเชื่อมที่ดีเยี่ยมระหว่างนักเต้นกับคนดูนาฬิกาบอกเวลาใกล้เที่ยงแล้วแดดที่เคยให้ความอบอุ่นเริ่มเปล่งประกายความร้อนลงตรงกลางศีรษะพอดีการรไร้รำของเราธรรมบานที่กลางลานยังดำเนินต่อไปชุดแล้วชุดเล่าเหมือนอย่างที่ดำเนินมาชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าผู้คนล้นหลาม ยังนั่งดูอย่างเหนียวแน่นหากแม้นว่าพวกเขาหิวกระหายก็เพียงหยิบน้ำและขนมมาเติมท้องทว่าสายตายังจับจ้องที่กลางลานอย่างมั่นคงโดยไม่ใส่ใจว่าเวลานั้นนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยลุกหนีแดดเปเรี้ยงออกไปทีละคนสองคนรู้จากแววตาก็รู้ว่าพวกเขามีความสุขเพียงใด ทั้งที่หากพิจารณาจากตัวเลข GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ g r o s s domestic product ภูตานก็จัดเป็นประเทศยากจนติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกทว่าความสุขของชาวภูตานในเทศกาลดรุปเชและเซจูอาจเป็นบทพิสูจน์ว่าบางทีความสุขทางใจ อาจสำคัญซื่ยยิ่งกว่าความสุขทางกายเพราะจำนวนเงินในกระเป๋าไม่ได้เดรมิสสรรสิ่งโดยเฉพาะความสุขใจให้เราได้เสมอไป เมื่อคิดจะไปชมเทศกาลดรุบเชนและเซจูเทศกาลดรุบเชนและเซจูเป็นงานบุญประจำปีที่สำคัญของชาวภูตานซึ่งแต่ละเมืองจะจัดงานไม่พร้อมกันโดยที่ทิมพูจะจัดราวเดือนกันยายนโดยกํำหนดวันจัดงานที่แน่นอนในแต่ละปีจะไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับปฏิทินจันทรคติทั้งนี้เทศกาลรุบเชนและเซจู มักจัดต่อเนื่องกันเป็นเวลา7จถึงแวันโดวยวันสุดท้ายจะมีพิธีกลางผ้าพระบทใหญ่หรือธงเดรลภาพท่านครุรินโปเชเทศกาลนี้มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจจึงควรจองที่พักและตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งปี ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและสิบประกรพันธุวง